น่าสนใจโอ้ยตาฉันแสงจ้าเชียวอ่ะโทษทีฉันมาสายเออสวัสดีอ่ะฮะฉันรู้แล้วว่าเธอมาแล้วอ่ะไงดับไฟหรอมันมืดเกินไปนะเปิดไฟหน่อยสิทำแบบนั้นไม่ได้ปิดเลยเปิดไฟปิดเปิดไม่เดี๋ยวที่ไหนแล้วเนี่ยมันต้องเป็นส้มที่อร่อยแน่ๆพนันได้เลยโอ้ว้าวดูนั่นสิเฮ้เมดิสันดูตรงนั้นดิไม่อะฉันนอนอยู่โอเคหลับเป็นตายเลยโอ้กระดาษของฉันนี่เฮ้ยขาดให้ตายเหอะแต่มันอาจจะเป็นอุบัติเหตุที่ดีก็ได้แค่ต้องเชื่อมันในสิ่งที่เราจะทำเห็นสีนี้ไหมเกลี่ยมันด้วยนิ้วของคุณอย่าลืมส่วนสีเหลืองนะทีนี้ก็แปะชิ้นอื่นและทำแบบเดียวกันเยี่ยมเลยได้เวลาเกลี่ยสีเคลื่อนไหวแบบวงกลมคือที่สุดมันช่วยทำให้เกลี่ยได้ดีทีนี้เอากระดาษออกทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆใช้สีที่มีเฉดเข้มขึ้นสามารถทาทับกันได้ด้วยนะใช่คุณเดาถูกแล้วล่ะต้องเกลี่ยอีกใช้สีโทนอุ่นอย่างสีส้มสร้างวงกลมครึ่งหนึ่งที่ด้านบนแล้วก็ใช้สีเหลืองผสมด้านล่างทำการเกลี่ยให้เข้ากันใช้สีดำเพื่อเพิ่มรายละเอียดอย่างเช่นนกต้นไม้และอื่นๆดูสิมันเจ๋งแค่ไหนจะวาดเรือลำเล็กๆลงไปก็ได้นะถ่ายไปเลยเจ้าจิ๋วสวยมากใช่ไหมกดไลค์ให้หน่อยนะคะถ้าคุณคิดว่าสวยขอบคุณนะมีความสุขจังเลยฝันดีนะโอเคได้เวลาละตื่นได้แล้วเมดิสันฮะโอ้ความฝันฉันโคตรเจ๋งเลยแถมได้แรงบันดาลใจมาด้วยต้องเตรียมพร้อมกันก่อนเยี่ยมได้เวลาลงสีแล้วใช้สีที่ต่างกันทาลงไปในแต่ละส่วนหรือจะช่องเดียวหลายสีก็ได้วันนี้เราจะใช้เฉดสีออกไปทางสีฟ้าทำต่อไปเรื่อยๆดูดีเลยล่ะและคุณน่าจะรู้ว่าต้องทำไงต่อเกลี่ยสีไงแต่คุณสามารถใช้คอตตอนบัดได้ต้องใจเย็นนิดนึงมันใช้เวลาแต่มันคุ้มแน่นอนแค่นี้ก็ดูดีมากแล้วเนี่ยเอาส่วนเกินออกแล้วดึงเทปออกด้วยแต่ยังไม่เสร็จนะเห็นพื้นที่ว่างๆพวกนั้นไหมใช้วิธีเดียวกันได้เลยเพิ่มสีชมพูลงไปทีนี้ก็ได้เวลาเกลี่ยสีเกือบเสร็จแล้วล่ะทำต่อไปจากนั้นให้ดึงเทปออกแล้วก็ใช้มาร์กเกอร์สีขาวสร้างดวงดาวเล็กๆ เป็นประกายวาดจันทร์เซียวด้วยก็ได้นะหรือจะใช้ลายฉลุก็ได้แล้วก็ใช้นิ้วเกลี่ยระบายสีส้มที่ด้านล่างเพื่อสร้างพื้นดินด้านล่างท้องฟ้าดูท้องฟ้าตอนกลางคืนนะสิและเส้นขอบฟ้าที่สวยงามเสร็จแล้วล่ะแล้วคุณชอบมันไหมเออเย้ว้าวสุดยอดเลยอ่ะสีสวยนะเนี่ยโอ้ยมานี่มาแมวน้อยฮะนั่นแมวเหรอน่ารักจังเลยเอ้ยแสงอะไรเนี่ยฉันต้องใช้มันแต่งหน้าเห็นไหมฉันมองไม่เห็นเฮ้ยเธอทำน้ำหกขอบใจนะยะอุ๊บส์ให้ตายแล้วเราต้องทำไงกับแมวเนี่ยมันน่ารักนะส่วนแปรงนี่เดี๋ยวก่อนนะคิดอะไรออกแล้วแมวคือสิ่งที่ฉันชอบที่สุดและฉันสามารถวาดพวกมันให้น่ารักได้มันดูเหมือนน้ำใช่ไหมแต่ใจเย็นก่อนนะเดี๋ยวมันจะโดดเด่นขึ้นมาพอจะเข้าใจไหมล่ะเยี่ยมเพิ่มสีลงไปตรงนี้น้ำจะช่วยให้สีเจือจางลงและทำให้ดูนุ่มฟูขึ้นด้วยค่อยๆทำแบบนี้ไปรอบๆเยี่ยมเลยทีนี้มาเติมขนกันหน่อยเส้นเล็กๆพวกนี้จะช่วยสร้างความแตกต่างถึงมันออกจะน่าเบื่อหน่อยๆก็ตามวาดเส้นเล็กๆตรงนี้แล้วใช้สีแดงวาดหูเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วล่ะผลงานที่ได้แรงบันดาลใจจากแมวคุณชอบไหมคะชอบมากเลยสินะว้าวฉันทำอะไรดีนะต้องเป็นอะไรที่ไม่ธรรมดาอย่างแรกเฉือนไส้ดินสอก่อนยิ่งเยอะยิ่งดี
เสร็จแล้วก็ใช้คอตตอนบัดเอามาเกลี่ยไส้ดินสอโดยเคลื่อนไหวเป็นวงกลมสร้างหูแหลมๆตามด้วยร่างกายคอตตอนบัดนี่มาใช้ได้ดีเลยล่ะอย่าลืมหางด้วยนะเอาไส้ดินสอส่วนเกินออกแล้วใช้ดินสอเพื่อสร้างขนให้กับมันเสร็จแล้วตามด้วยหนวดโอ้ยน่ารักจังเลยเป็นไงมั่งคุณชอบไหมว้าวสุดยอดเลยอ่ะอยากแลกกันไหมอ๋อเฮ้ยเป็นไงกันมั่งวันใหม่ของฉันวันที่มาพร้อมกับไอเดียบันเจิดว้าวอุปกรณ์ใหม่เหรอเฮ้ยเฉาเกินไปไหมเนี่ยเฮ้ยตายกำลังทำอะไรอยู่เหรอว่าไงหิวน้ำใช่ไหมหอใบเพิ่งออกเลยแกต้องรอดนะเจ้าจิ๋วหุยให้ตายฉันทำใบหลุดอ่ะโอ้เมดิสันมามาเดี๋ยวฉันช่วยเองมันต้องได้รับแสงแดดบ้างไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะเอามาให้ฉันนะเดี๋ยวไม่ใบมันหลุดเยื่อยี่ฮะแต่มันเพิ่งขึ้นเองนะเกิดอะไรขึ้นอ่ะโอ้เมดิสันดูนะสิเห็นไหมว้าวผีเสื้อเหรอเฮ้ยนี่มันเหมือนปีกเลยนี่นาคิดอะไรออกแล้วล่ะใช้ใบไม้เพื่อทำผีเสื้อไงมีมาร์กเกอร์สีขาวอยู่หรือเปล่าใช้มันเพื่อลงสีใบไม้ขั้นตอนนี้ใช้เวลานิดนึงแต่เมื่อเสร็จแล้วให้ใช้สีฟ้าเพื่อสร้างลวดลายใหม่สีชมพูและสีเหลืองด้วยนะสีขาวจะช่วยให้สีอื่นๆโดดเด่นขึ้นเอาสีดำมาเพิ่มลวดลายทำต่อไปเพิ่มจุดเล็กๆลงไปยังได้เลยแค่แป๊บเดียวมันก็ดูสมจริงขึ้นแล้วล่ะดูลวดลายสวยๆพวกนี้สิเจ๋งใช่ไหมล่ะกดไลค์กันได้เลยเย้ ดูผีเสื้อของฉันสิไม่ชอบกันหรอเศร้าเลยฉันเอาเหอะฉันทำอย่างอื่นก็ได้ผีเสื้อตัวใหม่ที่ดีกว่าเดิมและคราวนี้ฉันจะใช้วิธีในการลงสีน้ำได้เวลาลงสีคุณสามารถหยดสีลงไปได้เลยตอนนี้มันเหมือนกับเลือดไหลโดยเฉพาะในตอนที่คุณเพิ่มสีอื่นเข้าไปคุณสามารถทำลายแบบไล่สีได้ด้วยสวยใช่ไหมล่ะอย่างกับอาทิตย์ตกดินเลยอะระบายสีดำลงไปตรงกลางเสร็จแล้วเพิ่มหนวดเข้าไปเยี่ยมไปเลยที่นี้ใช้สีทองตัดเส้นมันจะทำให้เห็นรูปปีกชัดขึ้นแล้วก็เพิ่มแสงเงานิดหน่อยจะทำจุดเพิ่มก็ได้นะมาสนุกกับเส้นที่มีรูปแบบแตกต่างกันไปทะเดาสวยมากเลยผีเสื้อรุ่นอัปเกรดเห็นด้วยไหมว้าวขอบคุณสำหรับไลค์นะอ่ะมันควรอยู่กับเธอโอ้โหพลังแห่งแสงมันนุ่มมากเลยอ่ะดูสิว้าวมีสีเพียบเลยเฮ้ hey, แบ่งกันด้วยสิวีนอะไรแบบนั้นเออเหรองั้นโดนนี่หน่อยข้างข่าวเขาไม่ได้ไงโดนนี่เลยไม่นะเสียดายสีโทษทีเดี๋ยวฉันจัดการเองฉันต้องเกลี่ยสีให้กระจายว้าวเจ๋งเลยอ่ะคุณสามารถใช้บัตรเครดิตมาเกลี่ยมันได้ด้วยนะว้าวดูลายสวยๆพวกนี้สิเป็นอุบัติเหตุที่แฮปปี้ดีนะกดไลค์กันได้เลยงั้นหรอฉันทำอะไรที่เลิศกว่านั้นได้อีกแต่มันต้องใช้หลายๆสีทุกสีที่เป็นสายรุ้งปาดน้ำลงไป1ครั้งและค่อยๆจุ่มสีตอนนี้ก็พร้อมสำหรับการทำสายรุ้งแล้วพร้อมไหมเอาแล้วนะสุดยอดไปเลยเสร็จแล้วล่ะคุณคิดว่าไงชอบไหมเอากรอบไปใส่สิว้าวหัวไหนจะเข้ากับร่างฉันนะเรามีตัวเลือกเยอะเลยฉันเลือกอันนี้พร้อมสำหรับชาเลนจ์หรือยัง
ันเปิดก่อนนะอู้สีม่วงเยอะแยะเลยอ่ะฉันชอบสีม่วงมาร์ชเมลโล่สีม่วงนุ่มๆทั้งกองมันดูน่ากินมากเลยลองก่อนชิ้นหนึ่งแล้วกันอร่อยจังชอบจังเลยเฮ้ยอยากกินไหมอ่ะจริงเหรอเอาดิขอบใจนะจูลี่โอ้จริงด้วยอ่ะมันอร่อยแล้วก็หนึบหนับด้วยเปิดของนายบ้างสิเอาเลยนะพึ่งงั้นเหรอหลอนเดี๋ยวพึ่งเหรอฉันเกลียดพึ่งเอาไปให้พ้นฉันกลัวอีหอรอฉันก่อนคุณพึ่งโอ้ยอย่างน้อยฉันก็มีมาร์ชเมลโล่นี่อยู่เป็นเพื่อนแล้วก็เอาไว้กินด้วยว้าวดูน้ำผึ้งพวกนั้นสิใช่มันดูดีมากไม่นะอย่าเอาขนมให้เธอสิโอ้กลับมาแล้วเราก็ได้น้ำผึ้งมาทั้งถ้วยด้วยใช่แล้วแล้วก็สปริงเกิลทั้งขวดเลยว้าวเธอใส่ซะเยอะเลยมันดูยอดเยี่ยมมากเลยเยสทั้งขวดนี่แหละปริมาณที่ใช่ตอนนี้มาดูขั้นต่อไปกันฉันจะคนมันด้วยไม้คนน้ำผึ้งฉันชอบดูมันหมุนไปหมุนมาโอเคคนพอแล้วแล้วทีนี้ก็เอาขวดกับกรวยมาน่าตื่นเต้นแค่ดูก็สนุกแล้วอ่ะแล้วตอนนี้ก็กรองน้ำผึ้งใส่กรวยลงไปในขวดน้ำผึ้งเข้มข้นมากใช้เวลานานสมัดฉันเสร็จแล้วแล้วก็เอาใส่ในช่องแช่แข็งช่องแช่แข็งเหรอฉันต้องดูดีๆเอาล่ะนานพอแล้วเยสเย็นดีจังได้เวลาเปิดขวดแล้วฉันจะบีบมันขึ้นมาดูสิมันออกมาแล้วทนรอต่อไปไม่ไหวแล้วจะกินแล้วนะอู้ว้าวมันดูน่าอร่อยอ่ะเธอเปิดก่อนสิจูลี่ไม่อ่ะคราวนี้เธอเปิดก่อนสิหออะไรอ่ะไม่เข้าใจเลยมันคืออาหารหรือเปล่าขอดูให้ชัดๆหน่อยไม่รู้สิมันดูลึกลับหน่อยๆนะว้าวมันไหลไปเรื่อยๆเลยมันลื่นมากแทบจะอยู่บนจานไม่ได้แล้วอย่านะอย่าไหลออกจากจานนะพอกันทีเอาปากมาซะโอ้มันออกเจอเปรี้ยวๆนะเปิดของเธอสิดูดิฉันได้เมนทอสีม่วงไม่เคยกินมาก่อนเลยอ่ะไม่รู้ว่ามันมีรสอื่นด้วยโถยอิจฉาจังฉันชอบกินอาหารรสองุ่นน่ะฉันจะลองกินเม็ดนึงก่อนจูลี่โอ้อยากกินเหรอได้เอานี่มันไปโน่นแล้วรอก่อนฮ่าเอานี่ไปกินโอ้ยใช่อย่างนั้นแหละฉันทำได้จัดมาเลยเอาละฉันเสิร์ฟเอานวมนี่ไปแทนยั่วเลยไหมจัดไปฉันจะโตกลับด้วยมนุษย์ผู้ชายเฮ้ อะไรเนี่ยโอเคมาดูกันว่าฉันได้อะไรเฮ้ยดูดิป๊อปร็อกฉันชอบมากเลยได้เวลาเปิดซองแล้วก็กินซิปเรียบร้อยเอาเลยลงท้องไปซะโอ้โหเหมือนมีดอกไม้ไฟในท้องเลยอ่ะจะกินอีกเสียงมันดังมากเลยชอบมากเลยเอาล่ะจะได้อะไรอ่ะจริงดิป๊อปร็อกเหมือนกันแต่เป็นหมากฝรั่งไม่เคยลองอะไรแบบนี้มาก่อนเลยอ่ะเอาเลยนะเมื่อกี้นายพูดอะไรลงท้องไปซะมันเขียวหนึบแล้วก็แตกเปาะด้วยอย่างกับเฮ้ยดูนี่สิว้าวเป่าลูกโป่งเท่มากเลยเฮ้ยดูนี่ว้าวระเบิดแรงเลยก็เป็นอย่างนี้แหละถ้านายเจาะลูกโป่งฉันจะเขียวหมากฝรั่งอีกเยสจูลี่เอาอีกเป่าลูกโป่งลูกใหญ่อีกฉันทนไม่ไหวแล้วมันใหญ่เกินอะว้าวเกิดอะไรขึ้นโจอี้นายไปไหนอ่ะอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเขาทิ้งฉันตลอดเลยจริงดิฉันว่าฉันอยู่ในวงโคจรละอู้เฮ้ยฉันกลับมาแล้วเป็นการผจญภัยที่เพี้ยนสุดๆเลยอ่ะโอ้ยโจอี้อะไรกันเนี่ยเย่ชาเลนจ์ต่อไปอู้ดูชีสชิ้นนั้นสิมีรูเยอะแยะต้องเป็นชีสแน่เลยฉันชอบชีสมากขอดมหน่อยนะเออใช่เนี่ยเป็นชีสของดีราคาแพงกลิ่นมันบอกมานี่มาเจ้าผลิตภัณฑ์นมแสนอร่อยจะกินแกให้หมดเลยโอ้ยดูอร่อยมากเลยฉาจังเลยอ่ะ
อาปากกว้างเนิร์ดฉันชอบขนมนี่มากเลยมันเล็กจิ๋วหลิวอยากเขย่ากล่องจังโอเคมาเปิดกล่องกันแล้วตอนนี้ก็เทเข้าปากงำงำงำเปรี้ยวหวานแล้วก็กรุบกรอบโอ้ได้ไอเดียดีๆแล้วจะเทใส่จานละกันเรียบร้อยน่าจะเทหมดละเราก็เอามาร์ชเมลโล่มาชีสอร่อยมากชอบจังอู้ดูดีนี่มาร์ชเมลโล่เคลือบเนิร์ดได้เวลาชิมผลการทดลองแล้วชีส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 โอ้เกิดอะไรขึ้นกับนายอ่ะโจอี้โจอี้นายอยู่ไหนโหครั้งนี้ฉันก็จะเปิดก่อนนะฮึอมยิ้มรสองุ่นเปิดอมยิ้มอันนี้กันเอาละนะว้าวมันมีที่ใส่เจ๋งๆที่เปิดออกได้ง่ายๆเลยมันดีตรงที่ถ้ากินไม่หมดก็เก็บไว้กินต่อได้แหน่ล่ะรสชาติเหมือนองุ่นอร่อยมากเปิดของนายสิโอ้ซาวเวอร์เลมอนโรบว้าวมันยาวมากใส่เข้าไปได้ยังไงอะอยากรู้จังว่าจะเปรี้ยวสักแค่ไหนนี่ไงเอาออกจากกล่องแล้วทีนี้ฉันก็ต้องเปิดห่อพูดจริงนะตื่นเต้นที่จะได้ลองกินมากๆเลยเนี่ยขอกัดสักคำว้าว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 ซาวเวอร์โรบนี่มันสุดยอดเลยน่าทึ่งสุดๆดูแสงไฟพวกนั้นสิว้าวใครจะไปคิดว่าคลับที่เจ๋งที่สุดจะอยู่ในหัวของฉันเองโจอี้โจอี้หยุดนายเอามันตีฉันอยู่นะซุ่ม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 นี่เง่าอย่างน้อยฉันก็มีอมยิ้มของตัวเองโอ้โอ้มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะโอ้จริงดิฉันก็อยู่ในคลับเหมือนกันเฮ้ยโจอี้อยู่นั่นรู้แล้วว่าเขากำลังทำอะไรอยู่เอาล่ะออกไปเลยตอนนี้ตาฉันแล้วมันต้องทำอย่างนี้วู้ซูม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 ฉันก็ทำตัวแบบนี้เหรอเฮ้ยเฮ้ยคุณหยุดก่อนขอสแกนก่อนครับห้ามเข้าคุณก็รู้กฎนี่ห้ามเอาของกินเข้าไปก็ได้ช่างเหอะรอสแกนอาหารก่อนนะครับโอเคคุณเข้าไปได้วู้ฮู้คลับนี่ดีจริงๆและที่นี่ก็ถึงเวลาของขนมแล้วมงกุฎขนมนี่เยี่ยมไปเลยว้าวไม่มีทางนะโอ้ยดีจังเลยที่เอาเข้ามาได้อ่ะเก็บไว้กินทีหลังด้วยแล้วกันเอาล่ะคนต่อไปกางแขนออกครับให้ตายเขาตรวจทุกคนเลยอ่ะเราจะทำไงกับขนมของเราดีอ่ะเราต้องซ่อนมันเฮ้ยมาเลยคุณล้อกันเล่นเหรอผมเห็นคุณถือขนมอยู่เนี่ยโอ้ใช่แล้วขอเวลาแป๊บนะมาดูกลเจ๋งๆกันทาดาขนมหายไปแล้วและทีนี้มันก็เทเลพอร์ตไปอยู่ตรงนั้นแล้วว้าวทำได้ไงนะคุณแต่เอามานี่เลยขอให้เป็นคืนที่ดีนะไม่อยากเชื่อเลยว่านายให้ขนมฉันไปใช่แต่ดูสิมันคือการเบี่ยงเบนความสนใจเพราะยังมีของฉันอยู่เป็นขนมที่อร่อยจังเลยหยุดก่อนค่ะนั่นอะไรน่ะมันคือดิสโก้บอลที่เอามาแท้นะครับโอเคเข้าไปได้ค่ะนายเอาดิสโก้บอลมาทำไมอ่ะโอ้มันไม่ใช่ดิสโก้บอลหรอกเดี๋ยวโชว์ให้ดูอย่างแรกเตรียมแตงโมขนาดพอเหมาะมาฉีดสเปรย์กินได้สีเงินเข้าไปพ่นมันให้ทั่วจะได้ดูเงางามทีนี้ก็ถึงเวลาของฟอยล์สี่เหลี่ยม
แค่ติดมันไว้บนเปลือกผลไม้ต้องติดมันทั้งลูกเลยเรียบร้อยนี่ไงผลลัพธ์มีใครอยากได้แตงโมไหมโอ้ว้าวสดชื่นจังเราต้องไม่หิวน้ำนะถ้าอยากปาร์ตี้ทั้งคืนน่ะรอก่อนค่ะนั่นอะไรน่ะนี่ก็ดิสโก้บอลที่จะเอามาเปลี่ยนไงผมเป็นช่างซ่อมนะแต่ถ้าคุณคือช่างซ่อมแล้ว เป็นคลับที่แปลกจริงๆสวัสดีค่ะฉันมาเข้าคลับนะคะเฮ้ ห้ามเอาอาหารเข้าไปนะโอ้ไม่มีสักหน่อยนะคะหมักฝรั่งที่เคี้ยวไงผมนับด้วยขายทิ้งซะเข้าไปได้หรือยังคะเดี๋ยวผมต้องสแกนดูอาหารก่อนเอ้ยก็ได้ค่ะน่าสงสัยจังโอ้ผมคุณโอ้ไม่โอ้ไม่โอ้ไม่ยังน่าสงสัยอยู่รอตรงนี้ก่อนนะนี่จะช่วยให้หาทุกอย่างที่คุณซ่อนไว้เจอเอาละการตรวจเช็คเสร็จสิ้นแล้วคุณเข้าไปได้ในที่สุดวู้ฮู้คลับนี้เจ๋งไปเลยและแน่นอนฉันเอาขนมเข้ามาได้ด้วยล่ะ Starburst มันปั้นได้ง่ายเลยทีนี้ก็แค่วางมันไว้กับเล็บปลอมเมื่อมันได้รูปแล้วก็ติดเล็บปลอมได้เหมือนกับว่าฉันได้ทำเล็บขนมเลยมีขนมให้กินทุกนิ้วเลยอย่าลืมนิ้วโป้งด้วยนะทำเล็บเสร็จแล้วทีนี้ฉันก็พร้อมเข้าคลับแล้วล่ะตอนนี้ก็ถึงเวลากินขนมแล้วนั่นเธอเพิ่งกินเล็บเข้าไปเหรอฮะหน้าขยะแขยงจังไปกันเถอะพวกเรารอก่อนครับรอเดี๋ยวฉันขอแต่งหน้าให้เสร็จก่อนนะโอเคตอนนี้พร้อมแล้วล่ะฮ่าไหนดูสิว้าวพระเจ้าช่วยฉันมาสายมากเลยโอ้เครื่องสำอางเหรอขอยืมได้ไหมนะขอแต่งหน่อยไม่ขอโทษทีจ้ะให้ยืมไม่ได้หรอกฉันเป็นการคุยกันที่แปลกจริงเธอจะปล่อยให้ฉันอยู่ในสภาพนี้หรอให้ตายเหอะขอให้ช่วยแค่นี้เองอะฮะทำไมไม่ติดอะฉันว่าเครื่องสำอางเธอโอ้เข้าใจแล้วเย็นนี่เลียเครื่องสำอางเนี่ยนะเข้าไปเลยอิ้วไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอปลอมลูกกวาดให้เป็นเครื่องสำอางใช่มันแอบเอาเข้ามาได้ง่ายดีอะอร่อยจังรสชาติเยี่ยมทำให้คลับสนุกขึ้นเยอะเลยเฮ้ยห้ามเอาอาหารเข้าไปนะออกไปก่อนเลยถ้าไม่มีอาหารเมื่อไหร่ค่อยกลับมาทีหลังเอาละไหนขอดูหน่อยซิว่าคุณซ่อนอะไรไว้ไหมโอ้จะให้เขาเห็นขนมของฉันไม่ได้เฮ้ยสร้อยคอเขาทำให้ฉันคิดอะไรออกแล้วล่ะเยี่ยมต้องได้ผลแน่ๆเลิศเลยฉันได้เครื่องประดับใหม่ไว้โชว์ด้วยไหนขอดูหน่อยสิไม่มีปัญหาเข้าไปได้วู้ฉันเข้ามาได้แล้วแถมกินขนมได้ด้วยล่ะนั่นเธอกินสร้อยคอตัวเองเหรอไหนก็เห็นใช่ไหมเฮ้ยแบ่งสร้อยคอให้เราด้วยได้ไหมอ่ะแน่นอนสิเอาไปเลยขอบใจเจ๋งไปเลยโอ้โหหล่อดีจริงๆเดี๋ยวก่อนค่ะเรามีนโยบายห้ามเอาอาหารเข้าไปฉันต้องเช็คคุณก่อนที่จะให้เข้าไปเฮ้ยอะไรเนี่ยเอาล่ะเข้าไปได้แล้วต่อเลยค่ะเธอต้องริบสกิโดของฉันไปแน่ๆเลยเฮ้ยBearded Warrior นี่เขานี่แหละคือทางออกฉันต้องใช้คราวปลอมและแน่นอนกาวร้อนฉันจะวาดเส้นเหมือนหน้ายิ้มทีนี้ก็ติดผ้าอีกแผ่นนึงเข้าไป
เพื่อทำเป็นกระเป๋าแล้วก็เหมาะที่จะใส่สกิโดด้วยนี่เป็นไอเดียที่ดีที่สุดที่เคยมีมาเลยล่ะคราวซ่อนขนมมาแล้วถึงเวลาเข้าคลับแล้วเดี๋ยวก่อนนะคะโอ้พระเจ้านี่มัน Bearded Warrior เข้าไปเลยค่ะเฮ้ยฉันเข้ามาในคลับได้แล้วเฮ้ยคราวสวยนี่ใช่ไหมล่ะแถมซ่อนขนมได้ด้วยนะบ้าน่ะนั่นเจ๋งมากเลยนะขอบ้างได้ไหมแน่นอนต้องได้สิเฮ้ยเพื่อนหยุดให้ขนมแฟนฉันได้แล้วโอ้โทษทีเอาด้วยไหมว้าวขอบใจเพื่อนฮู้ขนมช่วยชีวิตฉันไว้เลยนะเนี่ยต่อแถวตรงนี้เลยหยุดก่อนเอาขนมกับน้ำมันนี่เลยครับไหนขอดูหน่อยซิว่าในกระเป๋ามีขนมด้วยไหมไม่นะเขาตรวจอาหารอย่างละเอียดเลยอะฉันควรทำไงดีเฮ้ hey, กิฟต์ของเธอทำให้ฉันนึกอะไรออกล่ะฉันใช้มันเป็นประโยชน์ได้นะเรียบร้อยเยลลี่หัวใจบนกิฟต์ของฉันเอาเลยคนต่อไปครับไหนขอดูหน่อยสิโอเคเข้าไปได้ครับเข้ามาได้แล้วถึงเวลากินขนมแล้วเฮ้ย hey, เธอฉันแบ่งให้เธอนะขอบคุณนะใจดีจังเลยเอาล่ะได้เวลาแต่งหน้าแล้วว้าวสีสวยอะไรแบบนี้นี่แหละเพอร์เฟกต์โอเคพร้อมแล้วลองกันเลย yes ได้ผลจริงๆด้วยของฉันก็ได้ผลเหมือนกันพวกเราดูสวยจังเลยแปะมือหน่อยโอ้ว้าวเกือบลืมแน่ต้องเอาของพวกนี้ใส่กล่องโอ้โหเครื่องสแกนให้ผ่านได้เฮ้ยฉันมีไอเดียที่ดีกว่านั้นก็แค่ซ่อนไว้สิเพอร์เฟกต์เครื่องสแกนไม่มีทางเจอหรอกโอ้ไม่นะเครื่องดังใส่ฉันสวัสดีคุณผู้หญิงดูเหมือนจะมีปัญหานะฉันเป็นผู้บริสุทธิ์นะบอกแล้วไงไม่อยากเชื่อเลยโอ้ฉันไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนั้นแน่แน่ฉันน่าจะทำอะไรได้บ้างสิฉันจะติดเทปกาวโฟมสองหน้าเข้ากับเคสมือถือดีเลยคราวนี้ลอกกระดาษออกได้แล้วก็ติดกล่องอายแชโดว์ลงไปพอดีเป๊ะเรียบร้อยแล้วฉันก็วางโทรศัพท์ลงในกล่องYes เครื่องให้ผ่านด้วยล่ะหรอแล้วนี่อะไรอยู่บนเคสล่ะดูนะคะนี่ช่วยถือโทรศัพท์ได้สะดวกขึ้นโอ้งั้นก็ได้ไปนั่งได้เรื่องนี้ตลกสุดๆเลยโอเคฉันต้องไปละเดี๋ยวโทรหาเธอใหม่นะอีจอโทรศัพท์เลอะไปหมดเลยอ่ะโอ้ยแล้วหน้าฉันก็เลอะไปด้วยนั่นแหละฉันต้องแก้ไขเรื่องนี้อิวมีแต่เรื่องหน้าหยะแหยงอ่ะไม่มีใครดูอยู่สินะฉันจะไปต่อแล้วนะโอเคอยู่ไหนนะฉันรู้ว่าต้องอยู่สักที่ตรงนี้เจอแล้วฉันต้องใช้ใบนี้ฉันนี่ฉลาดจริงๆที่ซ่อนต้นเสื้อแต่งหน้านี้ไว้ก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยนะแค่เอากระถางมาเติมโฟมปักดอกไม้ลงไปด้านบนก็ปิดทับด้วยพลาสติกเพอร์เฟกแค่นี้เลยคราวนี้ก็ถึงตาแป้งรองพื้นแค่ตักแป้งลงไปบนแผ่นพลาสติกรูปวงกลมเทให้มากพอจะปิดทั้งหมดได้ดีเลยต่อไปต้องใช้ใบไม้และปืนเก่าคู่ใจแค่หยอดกาวลงไปด้านหลังใบไม้
คราวนี้ก็ติดฟองน้ำแต่งหน้าลงไปได้แล้วเยี่ยมดูเหมือนจะได้เวลาปลูกต้นไม้ปลอมนี้แล้วนะลงไปในหลุมเลยแล้วก็เรียบร้อยคราวนี้ก็ใช้ต้นไม้ฉุกเฉินเป็นที่ซ่อนเครื่องสำอางได้แล้วแค่เติมตรงที่ที่โทรศัพท์ทำเละไปดีขึ้นเยอะเลยโอ้ครูมาแล้วเดี๋ยวนะด้านหลังนั้นทำอะไรนะโอ้หนูแค่สำรวจต้นไม้ต้นนี้นะคะดีใจที่เห็นแบบนี้นะจ๊ะป้องกันหน้าพังได้แล้วครูมองอยู่ป่ะนะครูมองกระดานอยู่เป็นโอกาสของฉันแล้วล่ะระวังหน่อยอย่าให้ครูรู้เชียวเดี๋ยวก่อนนะเธอคิดว่าเธอฉลาดนักหรอได้เวลาปิดฉากเรื่องนี้แล้วสวัสดีจ้ะใช่แล้วครูเองเธอก็รู้กฎนี่นาก็ได้อะลิปสติกหนูค่ะไม่มีใครรอดการตรวจจับของฉันได้หรอกลิปสติกแท่งนั้นเป็นของใหม่เลยนะเฮ้ยดินสอนี่ทำให้ฉันได้ไอเดียดีๆแล้วใช่เลยมันช่วยได้นี่นาอันดับแรกต้องเอายางลบตรงนี้ออกมาคราวนี้ก็เสียบหลอดลงไปตรงปลายดินสอฉันว่าต้องตัดส่วนเกินออกแล้วตอนนี้ก็ต้องมีลิปสติกใช้ความร้อนหน่อยให้มันละลายมันกลายเป็นของเหลวแล้วเทลงไปในพิมพ์รูปหลอดได้ระวังนะไม่อยากให้มันหกออกมาเรียบร้อยแห้งแล้วตอนนี้ก็เอาหลอดออกได้ได้ผลฉันมียางลบลิปสติกบนดินสอแล้วหอด้านหลังนั้นทำอะไรนะเราสินั่นเครื่องสำอางหรือเปล่าโอ้ไม่ใช่ค่ะครูนี่แค่ดินสอเองนะคะแบบนั้นก็ดีแล้วจ้ะไหนดูสิเอาชิ้นนี้วางตรงไหนดีนะตรงนี้ไงเพอร์เฟคทุกอย่างเข้าที่เรียบร้อยเฮ้ยๆนี่มาดูนี่สิว้าวเครื่องสำอางเพียบเลยแล้วก็เรียงได้เป๊ะมากน่าประทับใจจริงๆเดี๋ยวฉันจะเอานี่ให้เธอดูด้วยไม่นะหายไปไหนแล้วอ่ะครูเจอเครื่องสำอางกระจุกกระจิกที่เธอวางไว้น่ะเธอก็รู้กฎนี่เขาไม่เอาเข้ามานะเฮ้ยด่าเริงหน่อยเดี๋ยวฉันโชว์เคล็ดลับอะไรให้ดูขั้นแรกเอาพาเลตแต่งหน้าออกมาแล้วก็สำลีก้านเลือกสีแล้วเริ่มใช้สำลีปาดฉันใช้สำลี1ก้านในแต่ละสีนะดูให้แน่ใจว่าสีเครื่องสำอางติดอยู่บนนี้จริงๆแล้วเก็บทั้งหมดลงในภาชนะนี่ไงเครื่องสำอางทั้งพาเลตก็อยู่บนสำลีก้านแล้วคราวนี้จะใช้เครื่องสำอางฉุกเฉินตอนไหนก็ได้แล้วฉันก็มีสีรุ้งทุกสีจัดเรียงไว้ด้วยว้าวฉันรักการผสมสีโทนนี้จริงๆขอบใจมากเลยนะเธอบอกเขาว่าเธออยากได้คู่ควงไปงานเต้นรำหนังสือเล่มนี้น่าเบื่อสุดยอดพ่อของเขาไม่จริงครูปล่อยหลับไปแล้วฉันไม่อยากได้ช็อกนั่นน่ะ Yes ครูหลับสนิทแล้วจริงๆได้จังหวะแต่งหน้าหน่อยแล้วแค่เติมเร็วๆนิดนึงโอ้จับได้คาหนังคาเขาฮะทำไมจู่ๆเหมือนมีเงามาอยู่ที่ด้านหลังโอ้เฮ้ไงคะเอาเครื่องสำอางนั่นมาโอ้ยครูทำฉันโมโหสุดๆโดนยึดเครื่องสำอางไปก็น่าโมโหอยู่นะแต่ดูนี่ฉันมีความลับจะบอกใช่แล้วเครื่องดื่มของฉันเป็นเครื่องสำอางพกพาน่ะเอาแก้วเครื่องดื่มเปล่ามาแล้วคว่ำลงติดกาวไว้ที่ก้นเยอะๆนั่นแหละต่อไปก็เลือกตลับเครื่องสำอางที่จะใช้ติดลงบนกาวแล้วรอจนกว่าจะแห้งนี่ไงซ่อนเครื่องสำอางไว้ใต้แก้วได้แล้วฉันใส่ฝาปิดไว้ด้วยนะจะได้ดูสมจริงไงล่ะยังไม่หมดแค่นี้นะเครื่องสำอางแบบตลับดีๆจะขาดแปลงได้ยังไงฉันหั่นหลอดตรงปลายจากนั้นก็เสียบแปลงเข้าไปด้านในสวมหลอดอีกอันไว้ช่วยซ่อนแปลงอีกทีหลังจากนั้นมันก็พร้อมเสียบที่ฝาแล้วว้าวนี่มันสุดยอดไปเลยแปลงจะออกมาทันทีที่ฉันต้องใช้ได้เวลาเติมหน้าสักหน่อยแล้วเดี๋ยวก่อนนะด้านหลังนั่นทำอะไรน่ะเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยดีกว่าเครื่องดื่มไม่ห้ามจ้ะ Yes จิตวิญญาณศิลปินฉันฟื้นขึ้นมาแล้วโอ้งานนี้ยากจังต้องพักสักหน่อย
โอ้ยดึงยากจริงแบบนี้ดีกว่าเยอะเลยเดี๋ยวนี่มันอะไรโอ้ไม่ฉันว่าต้องเป็นลิปสติกแน่เลยหลุดไปหมดแล้วมั้งโหยนี่เฮ้ยเธอน่ะนี่นี่ฮะเสียงอะไรอ่ะโอ้ยลิปสติกฉันหลุดหมดแล้วโอ้แค่นั้นเองเหรอฉันมีให้เติมนะเอาไปเลยฉันเอากระปุกสีเปล่าๆมาแล้วเติมเจลใสๆอย่างวาสลีนลงไปและสีที่ต้องการจากนั้นก็ผสมเข้าด้วยกันพอผสมเข้ากันดีแล้วก็เรียบร้อยพอจะใช้ก็ใช้แค่แปรงทาสีแตะลงไปนิดหน่อยแล้วแตะกับริมฝีปากนี่แหละวิธีที่ฉันทำลิปกลอสมีสีเองโอ้ว้าวได้ผลเยี่ยมเลยแล้วพอแห้งเธอก็แค่ลอกออกเห็นไหมปากเธอยังมีสีอยู่ด้วยมันเป็นลิปสีแบบแห้งและจะติดทนทั้งวันเลยล่ะไม่ต้องกังวลว่าจะเผลอเช็ดหลุดจนหมดด้วยเธอนี่มันอัจฉริยะตัวจริงเลยขอบใจนะทำงานสินต่อได้แล้วเห็นนี่ไหมบีบมันซะพาเลต้าพวกนี้เหรอใช้รองเท้าบูทเหยียบแล้วก็ขยี้ไปเลยห้ามใช้เครื่องสำอางนะโอ้มีคนมาแฮะดูเหมือนเธอจะเป็นคนสำคัญยังไงไม่รู้ขอไลเซนหน่อยได้ไหมที่นี่ปลอดภัยดีตรวจจับไม่เจอการคุกคามไม่มีทางยังเจ๋งอ่ะสุดยอดเลยเกิดอะไรขึ้นตรวจพบการคุกคามเดี๋ยวก่อนไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนะการคุกคามหายไปแล้วในที่สุดไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันต้องข้ามคนคนนี้เธอไปไหนแล้วอยากได้ลายเซ็นจังขอบคุณที่มานะคะพวกคุณคือแฟนคลับที่ฉันรักขอส่งจูบให้ทุกคนเลยค่ะฮะไม่นะลิปของฉันฉันไม่อยากให้ปากซีดอ่ะดีนะที่มีแผ่นลับแค่เอาหัวไมโครโฟนออกมันมีลิปสติกซ่อนอยู่แล้วก็เติมปากได้เยี่ยมน่าจะพอแล้วล่ะทีนี้ก็ร้องเพลงต่อได้เนี่ยเพลงโปรดของฉันตอนนี้เลยเกิดอะไรขึ้นกับไฟเนี่ยกำลังโดนจู่โจมเหรอเฮ้ยอะไรอ่ะใครอยู่ตรงนั้นว่าไงพร้อมสนุกหรือยังเย้บ้าน่าฉันชอบกีตาร์มันมันน่ะยอดไปเลยฉันชอบงานนี้สุดๆวู้เพลงที่ชอบกับนักกีตาร์คนโปรดเธอกำลังเพลินสินะเยี่ยมถึงเวลาเดินไปทางนี้แล้วเดี๋ยวเธอไปไหนแล้วล่ะบ้าจริงได้ผลง่ายๆกลิ้งกล้วยทีนี้ก็ถึงเวลาแต่งหน้าแล้วเติมลิปกลอสอย่างแรกและทีนี้ก็ถึงเวลาโชว์โอ้ยบางครั้งงานนี้ก็น่าเบื่อนะโอ้มีคนมาแฮะไหนดูสิเห็นกฎนี้ไหมห้ามแต่งหน้านะฮะฉันเหรอฉันไม่มีเครื่องสำอางนะหรอฉันไม่เชื่อคำพูดของเธอหรอกนะกระเป๋าฉันเหรอโอ้แน่นอนคนได้เลยไหนดูสิดูก่อนนะเธอคิดว่าตัวเองเป็นใครกันเนี่ยส่งมาเลยนะเดี๋ยวนี้แน่นอนหมายถึงนี่เหรอไดอารี่ของฉันนี่มือถือและนี่ก็นี่คือเครื่องสำอางที่เธอพยายามเอาเข้าไปสินะโอเคขอโทษทีฉันจะเอามันไปไกลๆแล้วกันนะบ้าจริงไม่อยากเชื่อเลยว่าโดนจับได้อ่ะเดี๋ยวไดอารี่ฉันนี่แหละทางออกฉันจะเริ่มจากการตัดส่วนที่อยู่ตรงกลางของหน้าเยี่ยมแบบนั้นแหละสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วตอนนี้ก็จะเอาที่ตัดออกมาให้หมดทีนี้เราก็ต้องการผ้าสีสวยๆผ้าสีนี้ดูดีเลยล่ะทีนี้ฉันก็จะวางเครื่องสำอางลงในไดอารี่เรียบร้อยถึงเวลาปิดมันแล้วทีนี้ฉันก็เข้ามาได้แถมเอาเครื่องสำอางออกมาใช้ได้ด้วย
แต่แตะนิดหน่อยแล้วกลับไปเต้นดีกว่าเกิดอะไรขึ้นที่หัวแถวเนี่ยโอ้ไม่เธอถูกห้ามห้ามเอาเครื่องสำอางเข้าไปแต่ว่าฉันเอาเครื่องสำอางมาด้วยอ่ะกากเพชรนี่ต้องทำอะไรสักอย่างกับมันแล้วล่ะเดี๋ยวซ่อนมาในชุดของฉันดีกว่าเออเยี่ยมชุดเดรสนี่ไม่ได้ผลยังเห็นได้ชัดเลยต้องหาทางออกอื่นแล้วไงฉันไม่ตั๋วนะฉันเห็นแล้วแต่ว่าคุณซ่อนเครื่องสำอางเอาไว้หรือเปล่าไหนขอดูหน่อยสิโอเคไม่เจออะไรเลยเข้าไปได้แล้วล่ะไม่เป็นไรดนตรีในคลับนี่เยี่ยมไปเลยอ่ะมีคนเห็นไหมนะไม่หรอถึงเวลาแต่งหน้าแล้วฉันจะถอดรองเท้าออกจากนั้นก็เอาที่หุ้มซ่อนรองเท้าออกทาดาทีนี้ก็แปะกากเพชรได้แปะลงไปนิดๆบนแก้มทั้งสองเยี่ยมไปเลยฉันชอบลุคนี้จังเพชรทองเนี่ยเยี่ยมที่สุดกากเพชรสำหรับทุกคนจ้าโอ้ยทำไมทนนานจังเลยอ่ะเฮ้ยโทษทีที่มาสายนี่เธอแต่งตัวอะไรเนี่ยไม่น่าเป็นงั้นน่ะเดี๋ยวเอาหูคลุมไว้ก็ได้ไม่เอาหน้าไม่ได้ผลหรอกเข้าไปข้างในแล้วสนุกกันดีกว่าสวัสดีค่ะนี่ตั๋วค่ะขอบคุณโอ้ว้าวหุยทีนี้ก็เข้าไปได้แล้วล่ะเฮ้ยเป็นคลับที่เยี่ยมไปเลยว่าไหมอีเศร้าไปหน้าฉันมีอะไรให้ดูสิว่าฉันทำอะไรก่อนมาที่นี่ฉันขุดเครื่องสำอางนี้ใส่ลงถ้วยเล็กๆจากนั้นก็เอาเจลล้างมือมาและฉีดลงไปเมื่อฉีดพอแล้วก็คนเข้าด้วยกันคนจนกว่ามันจะเข้ากันได้ดีซึ่งนั่นหมายถึงพร้อมแล้วถึงเวลาใช้แปรงแต่งหน้าฉันจะทามันลงบนเล็บเหมือนยาทาเล็บมากเลยฉันละชอบสีนี้จริงๆโอเคพร้อมยังฉันจะถูเล็บของฉันลงบนเปลือกตาของเธอว้าวสีมันสวยจริงๆเลยมาเต้นกันดีกว่าฉันจะซ่อนเครื่องสำอางที่เหลือในเสื้อของฉันสวัสดีฉันพร้อมเข้าไปแล้วนี่ตั๋วค่ะหยุดก่อนเลยยกมือขึ้นหน่อยค่ะโอเคดูเครื่องสำอางพวกนั้นสิว่าแล้วเชียวเรามีนโยบายห้ามเอาเครื่องสำอางเข้าโอเคก็ได้เข้าใจละเดี๋ยวฉันกลับมาแล้วกันโอ้ยฉันไม่ควรโบกแขนนิ้วแดงเกินไปอ่ะโอเคฉันจะติดเครื่องสำอางลงบนแขนจากนั้นก็พันแขนด้วยผ้าพันแผลรู้เลยนะฉันจะพันให้หมดเลยจะคิดว่าเธอห้ามไม่ให้ฉันเอาเครื่องสำอางเข้าไปได้หรอเดี๋ยวจะได้รู้ดีกันแน่เอาล่ะฉันว่าฉันดูโอเคแล้วนะสวัสดีนี่ตั๋วค่ะขอบคุณเข้าไปได้เยี่ยมเข้ามาได้แล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยเดินดูทางหน่อยสิเอาล่ะมีใครกำลังมองฉันอยู่ไหมนะไม่มีหรองั้นก็ถึงเวลาแต่งหน้าแล้วโอเคถึงเวลาสนุกแล้วสิแถวยาวแค่ไหนเนี่ยไม่นะจะไม่เหลือเวลาให้แต่งหน้าแล้วเอาล่ะต่อไปเรียบร้อยดีเข้าไปได้ต่อไปไม่นะไม่นะงั้นหรอต้องใช้นี่สั่งสอนคุณแล้วละมั้งอุ๊ปส์ไม่ใช่สิโทษทีหมายถึงนี่น่ะโอ้ยเป็นตุ๊กตาหมีที่น่ารักจังฮะบ้าจริงฉันไม่ได้หมายถึงตุ๊กตานี่นี่ต่างหากนี่คือสิ่งที่ฉันอยากให้คุณดูห้ามเอาเครื่องสำอางเข้าไปแต่ฉันยังแต่งตาไม่เสร็จเลยนะจะทำยังไงดีอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวมาใหม่นะไงโอเคฉันพร้อมเข้าแล้วจะเข้าได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับฉันในขอตรวจให้ดีหน่อยสิพระเจ้าเธอมองฉันใกล้เกินไปแล้วนะโอเคดูไม่มีอะไรคุณเข้าไปได้แล้วเยี่ยมเข้ามาได้แล้วเธอหลงกลฉันเอาล่ะถึงเวลาถอดต่างหูแล้ว
ถึงเวลาแต่งตาของฉันให้เสร็จสักทีโอ้ค่อยดีขึ้นหน่อยถึงเวลาสนุกแล้วล่ะหยุดก่อนเกิดอะไรขึ้นน่ะว้าวขนมถ้าฉันอยู่ไม่เคยมีใครแอบเอาขนมเข้าไปได้โอ้คุณแน่อายชะมัดกางเกงฉันแม่ต้องโมโหแน่เลยอยู่ไม่ได้แล้วดูเหมือนทุกอย่างเป็นไปด้วยดีนะฮะบ้าหน้าสวัสดีหนุ่มๆหูหลบหน่อยลีกทางเอ้ยน่ารักจังปิดปากหน่อยหนุ่มๆขอบคุณนะจ๊ะเธอยอดไปเลยฉันต้องเข้าไปข้างในงั้นคุณจะไปไหนน่ะคนเต็มแล้วนะฮะนายควรให้ฉันเข้าไปไม่ใช่เหรอฉันชอบเพลงนี้จังแต่ว่ายิ่งเต้นยิ่งหิวฮะดีนะเนี่ยที่ฉันมีขนมในการแอบขนมอร่อยๆในชุดชั้นในให้เริ่มด้วยลูกโป่งจากนั้นเทไว้ช็อกโกแลตที่ละลายแล้วลงไปราดให้ทั่วส่วนบนของลูกโป่งและปล่อยให้ช็อกโกแลตแข็งตัวจากนั้นเทช็อกโกแลตนมที่ละลายแล้วลงไปราดให้ทั่วด้านบนของลูกโป่งอีกครั้งแล้วให้มันเซตตัวเมื่อเสร็จแล้วพลิกลูกโป่งกลับด้านและเจาะให้แตกถ้วยช็อกโกแลตแสนอร่อยแค่อย่าใส่สีขาวก็พอเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมมากไม่นะฉันต้องซ่อนมันก่อนเฮ้ย hey, จำผมได้ไหมเออไง อะไรของเขาเนี่ยฉันจะกินขนมคุณช่วยเป็นคนใจดีช่วยไปเอาดื่มให้ฉันหน่อยได้ไหมคะโอ้เกือบไปแล้วในที่สุดอร่อยจังเลยหยุดกินไม่ได้เลยอ่ะกลับมาแล้วนี่คุณมีอะไรเปลี่ยนไปหรือเปล่าขอบคุณสำหรับเครื่องดื่มนะนั่นเธอเป็นอีกคืนที่เงียบจังรอก่อนหมุนหน่อยฉันต้องเช็คกระเป๋าคุณนี่มันจำเป็นด้วยเหรอฉันสิต้องถามอย่างที่คิดเลยอยากอธิบายไหมนี่ไม่ใช่กระเป๋าของผมนะสวัสดีอย่าทำให้ฉันเสียเวลาเลยคุณมีอาหารไหมไม่มีเลยนั่นมันฮะไม่เข้าใจเลยอ่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยทำไมไม่เกิดอะไรขึ้นเลยอ่ะมันได้ผลโอเคดูเหมือนทุกอย่างจะโอเคนะคุณเข้าไปได้ดูไม่ชอบมาพากลแฮะต้องการอะไรฮะให้ตายมีหลายตัวเลือกเลยอ่ะขอมันฝรั่งทอดครับเงินของฉันอยู่ไหนนะมันต้องเยอะมากแน่แน่ใช่แล้วฉันไม่มีเงินนี่ให้ตายนายแปลกใช่ไหมเฮ้ยดูสิว่าฉันมีอะไรเดี๋ยวมันคือถุงขนมมันฝรั่งทอดจริงๆขอบใจอร่อยใช่ไหมล่ะใช่เต้นกันเถอะขอเข้าไปหน่อยครับห้ามเอาขนมเข้าไปก็ได้ถือทีสินี่มันน่าเบื่อมากไงอะไรเนี่ยผมเพิ่งบอกหยกๆว่าห้ามเอาขนมเข้าไปช่างเหอะเอาไปสิโอหรือยังทำไมฉันมีขนมใส่ไหมเนี่ยจะบอกครั้งสุดท้ายนะห้ามเอาขนมเข้าไปมันไม่ใช่ของฉันด้วยโอ้ฉันควรทำไงเนี่ยไม่ต้องมามองผมเลยไม่แฟร์เลยฉันมีไอเดียแล้วล่ะขนนี่นุ่มจังเลยให้ฉันเข้าไปได้หรือยังแน่นอนเข้าได้ครับขอบคุณในที่สุดก็เข้ามาได้และฉันมีสายไหมเป็นของตัวเองด้วยอร่อยจังแล้วก็ทันสมัยด้วยล่ะเหมือนได้กินก้อนเมฆเลยเยี่ยมว้าวนาทีนี้ต้องถ่ายรูปแล้วล่ะฮะเฮ้ยเพื่อนนายต้องดูนี่ฮะนั่นไม่ใช่เฟอร์นี่โมโหแล้วนะฉ
ฉันนี่ฉลาดจริงๆพยายามได้ดีนี่ส่งมาเลยฮะนี่เหรอผมไม่ได้โง่นะอร่อยจักรจี้คอจังแฮะคุณโอเคไหมเนี่ยนี่ไม่ใช่สายไหมนี่อุ๊ปส์คืนให้นะขอให้สนุกนะผีไม่มีของกินอันไหนที่ผ่านฉันไปได้ไม่มีใครอยู่ลองดูท่าเต้นนี้สิโอ้ทำตัวขรึมเข้าไว้ไงว้าวไหนขอตรวจหน่อยสิอะไรเนี่ยส่งมานี่เลยบะหมี่นี่เหรอไม่ได้เหรอไม่น้ำอะโอเคแต่อาหารไม่มันเขียนบอกอยู่นะก็ได้กดเป็นโกรธอะนะผมรู้ครับแม่จะกลับเดี๋ยวนี้แหละโอ้น้ำนี่เฮ้ยนายลืมนี่น่ะนี่ทำให้ฉันคิดอะไรออกดูเหมือนว่าฉันจะเอาบะหมี่เข้าไปได้แล้วนะเอาแก้วน้ำอัดลมมาและบะหมี่ถ้วยวางถ้วยบะหมี่ไว้ด้านในแก้วน้ำอัดลมถัดไปใส่ซ่อมผ่านฝาเต้นดิเจ๋งฮะฉันไม่ได้เต้นอยู่นะเข้าไปได้ยังแค่น้ำน่ะส่วนแก้วเข้าไปได้ไม่อยากเชื่อเลยว่าได้ผลน่ะทีนี้ก็ได้กินบะหมี่อร่อยๆมีความสุขจังกลิ่นบะหมี่ถ้วยเหรอเดี๋ยวก่อนนะห้ามอาหารเหรออ๋อเหรอหยุดนะถืออะไรอยู่น่ะเออเนี่ยเหรอแค่ขนมอ่ะห้ามครับไม่ใช่ปัญหาลองดูนี่ก่อนสิดูเงินพวกนี้สิเงินแสนหวานและทั้งหมดนี้เป็นของนายของผมเหรอไม่ใจแข็งจริงนะเยี่ยมเธอไปแล้วโอ้ข้อความไม่อยากเชื่อเลยว่าจะทำแบบนี้โอ้โอกาสมาแล้วหยุดนะโอ้ไม่ฉันแค่จะเกือบแล้วเชียวอยู่แบบนี้ได้ทั้งวันเลยล่ะเพื่ออะไรเนี่ยโอ้เดี๋ยวก่อนนะฉันรู้แล้วว่าคุณทำยังไงคุณอีกแล้วเหรอยังไม่ไปอีกนี่ของนายผมเหรอโอ้ขอบคุณเข้าไปได้ครับฉันทำได้ฉลาดใช่ไหมล่ะขนมล่ะ ฉันชอบงานนี้จังโอ้เฮ้เธอฉันชอบสร้อยคอเธอจังว้าวรู้มันพิเศษมากเลยล่ะเออดูนี่สิและมันก็อร่อยด้วยว้าวขอลองได้ไหมเอาเลยสิอร่อยจังว้าวขนมเพียบเลยล่ะทำไมนานจังห้ามเอาเข้าไปโมโหแล้วนะเข้มงวดจังจะให้เขาเห็นขนมฉันไม่ได้หมวกสวยนี่ปิ๊งไอเดียแล้วค่อยๆนะทีนี้ก็เปลี่ยนมันอะไรน่ะไม่มีอะไรแล้วมั้งโอ้ทีนี้ก็ลุยกันเลยวางขนมไว้รอบๆปีกหมวกเพอร์เฟคทีนี้ก็เอาหมวกกลับที่เดิมให้ตายสิอะไรกันเนี่ยฉันควรใส่มันบ่อยกว่านี้ฮะเดี๋ยวห้ามเอาอาหารเข้าไปนะก็ได้เข้าไปได้เดี๋ยวก่อนเข้าไปได้ฉันเป็นนักเต้นที่ดีเลยถึงเวลากินขนมแล้วฉันเรียกมันว่าเลื้อยไปเลื้อยมาเขาจะเลื้อยไปไหนเนี่ยไงการเต้นของฉันได้ผลมาฉันเล่นเนียนจริงๆได้แล้วโอ้อร่อยจริงๆเลยไม่นะอะไรเนี่ยฉันเต้นกับเขาอยู่ออกไปเย็นไว้
ว้าวว้าวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพระเจ้าช่วยดูเหมือนเราจะอยู่ในชาเลนจ์นะอู้เบอร์เกอร์นี่ดูนี่นะตูมเล็งได้ดีเลยตาเธอแล้วฉันก็ทำแบบนั้นได้เหมือนกันเธอเห็นไหมเล็งได้ดีเหมือนกันสวัสดีมาดูนี่กันดีกว่าพระเจ้าราเมงเส้นทองคำนี่มาคีบเส้นกันดีกว่าอกลิ่นทั้งหอมและรวยว้าวโอเคไหนดูซิว่าฉันได้อะไรโอ้โหมาม่าไม่ใส่น้ำเหรอเนี่ยน่าเบื่อจังเฮ้ทุกคนฉันควรใส่อัญมณีเพิ่มลงในราเมงไหมกลายเป็นว่ามันดูดีกว่าเดิมอีกนะเนี่ยแล้วถ้าใส่ทองคำเปลวนี่ล่ะฉันจะโรยมันลงไปด้านบนอัญมณีทั้งหลายเพชรเม็ดใหญ่นี่สวยชะมัดฮะฉันว่าฉันควรแต่งเติมมาม่าของฉันบ้างนะมีขนมนี้แล้วใครก็ต้องการเพชรกันล่ะใช่ไหมจากนั้นฉันจะเพิ่มความเหนียวเข้าไปสีสวยนะเนี่ยแล้วโรยด้วยมาร์ชเมลโล่อีกทีเอาล่ะน้ำของฉันร้อนพอหรือยังนะโอ้ยร้อนแล้วถึงเวลาเทน้ำเพื่อทำให้ราเมงสุกตะเกียบก็พร้อมใช้แล้วได้เวลากินพอดีมาลองชิมกันจะได้รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงล่ะฉันจะกินมันดีไหมโอ้ย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 ปันฉันมันกินไม่ได้นี่โอ้ดูสิแตงโมชิ้นใหญ่ๆว้าวฉันก็ได้แตงโมเหมือนกันมันนุ่มแล้วก็สนุกดีนะชอบมันแฮว้าวฉันจะลองมันอีกครั้งสนุกจังเธอเห็นนี่ไหมเจ๋งไปเลยเนอะถึงเวลากินแตงโมแล้วเม็ดเต็มเลยแฮะโอ้โหเม็ดอีกแล้วกินไม่สนุกก็พอพวกมันนี่แหละยังไงก็เถอะมันก็ฉ่ำและหวานดีนะขอฉันพ่นเม็ดพวกนี้หน่อยนะโอ้พ่นระวังระวังหน่อยสิฉันอยู่ตรงนี้นะจบแล้วใช่ไหมประมาณนั้นแหละรับไปทีสิฉันอยากได้อะไรที่ดีกว่านี้ขอบคุณดีขึ้นหน่อยหนึบหนับจังว้าวมันยืดได้เยอะเลยโอ้ขาดซะแล้วอ่ะหอเธอกำลังกินอะไรอยู่อ่ะของฉันอยากเราได้อะไรต่อไปนะขอแอบดูแล้วกันโอ้เลเยอร์เค้กน่ากินจังไม่รอแล้วล่ะโอ้ว้าวชุ่มฉ่ำสุดๆว้าวฉันก็อยากได้เค้กเหมือนกันโอ้ yes 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 ฉันได้เค้กด้วยล่ะเอาล่ะก็ช้อนเดี๋ยวก่อนนะฉันไม่ใช้แกหรอกเดี๋ยวมานะเป็นเค้กที่อร่อยจังโอ้นั่นเธอไปแล้วแสดงว่าเธอไม่กินเค้กแล้วสินะขอกินหน่อยแล้วกันคงไม่ว่ากันหรอกเนอะอีกสักนิดคงไม่เป็นไรนี่แหละคือช้อนขนาดที่ฉันต้องการใช้กินเค้กหออะไรเนี่ยเหลือแต่เศษบ้าน่ะเธอแอบกินเค้กของฉันนี่ไม่อยากจะเชื่อเลยไม่แฟร์เลยฉันว่าฉันนึกอะไรออกแล้วล่ะฉันต้องใช้โฟมโดยตัดมันให้เป็นสามเหลี่ยมทีนี้ก็ลงสีลงไปด้านบนของโฟมนั่นพอแล้วล่ะสำหรับทาให้ทั่วด้านบนโอเคฉันจะปาดครีมปลอมให้ทั่วเลยต้องให้มั่นใจว่ามันปกปิดโฟมแล้วทีนี้ก็ตกแต่งด้วยน้ำตาลโรยเรียบร้อยดูน่ากินนะเนี่ยฉันต้องทำมันให้น่ากินกว่าเดิมถึงเวลาเพิ่มแถบด้านข้างละเพราะฉันอยากให้มันเหมือนเลเยอร์เค้กดูดีนะเนี่ยฉันจะให้บทเรียนกับเธอเค้กนี่หอมชะมัดอ๋อขอกินบ้างสินะนะ
นี่เหรอก็น่าจะแบ่งให้กินได้บ้างแล้วนะ Yes มันต้องอร่อยมากแน่ๆฉันชอบเค้กนี่แหละอะไรอ่ะนี่มันอะไรกันไม่ใช่เค้กนี่นี่มันของปลอมแล้วก็เหนียวด้วยเฮ้ยหนุบหนับดีนะดีกว่าเค้กจริงอีกถึงเวลาของชาเลนจ์ต่อไปแล้วป๊อปอีกนี่กำลังอยากได้อยู่เลยเล่นแล้วสนุกสุดๆฉันเลยชอบจริงๆไหนดูซิฉันได้อะไรหออะไรอะเยลลี่หมีอันเดียวหรอเอ้ยผิดหวังอย่างรุนแรงแต่ฉันว่ามันต้องอร่อยแน่เลยหอว้าวมีเยลลี่หมีเพิ่มขึ้นมาด้วยอ่ะไหนลองใหม่สิเยสได้ผลฉันอยากได้เยลลี่หมีเพิ่มมันทวีคูณขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นว่าเยลลี่หมีมาเป็นกองภูเขาเลยเฮ้ ดูนี่สิฮะก็เจ๋งดีอ่ะเธอมีป๊อปอิดเหรอฉันมีไอเดียแล้วโอเคฉันต้องใช้เยลลี่หมีที่ละลายแล้วกับป๊อปอิดทีนี้ก็เทเยลลี่ที่ละลายลงในป๊อปอิดละลายมันโดยแยกสีกันจะได้ออกมาสวยๆโอเคทีนี้ก็ใส่ไม้เข้าไปที่เยลลี่ด้วยแล้วก็รอให้มันแข็งตัวเรียบร้อยฉันทำลอลลี่ป๊อปเยลลี่สำเร็จตื่นเต้นที่จะได้ลองจังเลยอร่อยสุดๆฉันจะลองกัดของตัวเองนะมันทั้งหนุบหนับแล้วก็ยืดได้ด้วยว้าวเจ๋งไปเลยเป็นขนมที่อร่อยจริงๆนับ3แล้วเปิดพร้อมกันดีกว่าว้าวดูไอศกรีมพวกนี้สิบ้าหน้าฉันได้สายปั้นแหละฉันจะใช้ไม้นี้ทุบมันให้เข้ากันโอเคและเพิ่มอีกชิ้นเข้าไปเอาล่ะถึงเวลาเทมันออกจากแก้วแล้วมันออกมาดีเลยรอจะกินมันไม่ไหวแล้วและทีนี้ถึงเวลาบีบมันลงไปว้าวมันกำลังพังลงมาล่ะให้ตายเจ๋งสุดๆเลยโอ้ไอศกรีมของฉันละลายแล้วเหลวเป็นน้ำหมดแล้วอีไม่น่ากินเลยเอาล่ะหรือฉันควรลิ้มรสมันสักนิดดีนะว้าวลองจิบมันดูสักหน่อยเยี่ยมอร่อยเลยอย่างที่คิดไว้เป่ายิงฉุบโอ้ยให้ตายฉันแพ้ yes เอาแล้วนะฉันจะค่อยๆแอบดูมันก่อนโอ้หนูนี่เอามันออกไปจากฉันนะป้าจริงวิ่งวิ่งเร็วหอมันไม่ขยับนี่เดี๋ยวก่อนนะมันไม่ใช่งูจริงด้วยซ้ำอย่างน้อยก็โล่งอกไปทำไมเธอไม่เปิดดูล่ะก็ได้โอเคเปิดแล้วนะโอ้ตกใจหมดเลยไหนขอดูใกล้ๆหน่อยสิใช่แล้วเยลลี่งูนี่อร่อยจังว้าวดูน่ากินสุดๆเลยฮะพระเจ้าอันที่จริงฉันเริ่มอิจฉาแล้วเนี่ยพอทีฉันจะกินหางงูนี่แหละเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่ขนมฉันนะไปหาขนมของตัวเองกินสิโอ้ยเป็นการลมที่เจ็บจริงๆโอ้ยหลังฉันความผิดเธอนั่นแหละดีหน่อยที่ฉันยังเหลือเยลลี่อยู่ต้องเติมตรงนี้เข้าไปอีกหน่อยแต้มตรงนี้เข้าไปอีกนิดแปรงฉันอยู่ไหนอะเยี่ยมนี่ต้องได้ผลแน่ๆเธอต้องไม่รู้แน่ว่าโดนตัดผมฉันจะติดมันที่ดินสอนี้เพื่อให้เป็นที่จับเรียบร้อยแปรงแต่งหน้าทำเองเฮ้ยพร้อมจะไปยังเ
ล้างมือก่อนดีกว่าชอบกลิ่นสบู่จังเลยบ้าจริงลื่นจังแฮะได้แล้วฮะล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเจ้าสบู่ช่วยอยู่เฉยๆหน่อยได้ไหมเล่ามันจะไม่ไหลอีกแล้วใช่ไหมโอ้ยไม่เอาหน้าอะไรกันเนี่ยโอเคมันต้องมีอะไรที่ฉันทำได้สิโอ้ถาดนี่โอเคล่ะเข้าไปเลยเจ้าสบู่บ้านใหม่ของแกให้ตายเฮ้ยอะไรเนี่ยสบู่มันละลายแล้วดูไม่จืดเลยอ่ะอีฉันไม่ชอบแบบนี้เลยอย่าแหงไม่อยากจะใช้มันเลยด้วยซ้ำช่างเหอะเอาก้อนใหม่ก็ได้แต่ถ้าฉันเอามาใส่ถาดมันก็เป็นแบบเดิมอีกอ่ะคิดสิเจนนิเฟอร์คิดนี่น่าจะได้ผลนะถึงเวลาใช้เจ้ากาวร้อนนี่แล้ววาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยๆให้มีช่องว่างที่อ่างฉันต้องเพิ่มความหยึกหยักเข้าไปด้วยแบบนั้นแหละเยี่ยมทีนี้ถึงเวลาล้างมือแล้วสบู่ก้อนใหม่นี่แหละแจ่มที่สุดทีนี้สบู่ก็จะได้อยู่ตรงนี้ได้ได้ผลน้ำไหลออกไปแล้วทีนี้สบู่ก็จะไม่เละและไหลลงอ่างล้างหน้าปัญหาได้รับการแก้แล้วเจ๋งมากฉันแป้งแต่งหน้าอันใหม่นี่เยี่ยมเลยทีนี้ถึงเวลาใช้ดินสอเขียนคิ้วต้องเติมคิ้วให้สวยงามซะก่อนโอ้ไม่เท่ากันเลยนี่นาโอ้ยเดี๋ยวแก้ก่อนฮะแย่กว่าเดิมอีกต้องมาปรับข้างนี้ให้เท่ากันแอชลี่ยังไม่เสร็จอีกหรอคิ้วฉันหนาเต๋อไปหมดแล้วโอ้มันเกิดเรื่องแบบนี้ได้ไงเนี่ยไม่ตลกเลยฉันต้องเริ่มใหม่หมดเลยไม่เป็นไรนาเดี๋ยวฉันช่วยอ่ะเอาดินสอมาให้ฉันสิเคล็ดลับก็คือการใช้แหนบไงล่ะเดี๋ยวฉันทำให้ดูหยิบดินสอมาแล้วระบายตรงปลายของแหนบเอาล่ะนำแหนบมาแล้วใช้มันวาดรูปร่างของคิ้วฮึว้าวได้ผลดีเลยล่ะใช่แล้วมันทำให้ตรงหัวกับหางเท่ากันทีนี้พอได้ทรงคิ้วแล้วก็เบลนด์มาสักหน่อยเป็นอะไรที่ฉลาดมากเลยว้าวเสร็จแล้วดูดีสุดๆขอบคุณสำหรับเคล็ดลับการแต่งหน้านะไม่เป็นไรจ้าโอ้เราจะสายกันแล้วเย้อาบน้ำฟองสบู่มันต้องเป็นอะไรที่สบายมากแน่แท็บเล็ตเตรียมพร้อมทีนี้ก็พร้อมแช่น้ำแล้วล่ะได้เวลาดูวิดีโอสักทีต้องมีเครื่องดื่มด้วยนี่คือหนึ่งในช่องโปรดเลยล่ะโอ้เครื่องดื่มหมดแล้ววางไว้ตรงนี้ละกันโอเคทีนี้ก็เทแฟนตาเพิ่มได้ละเออแท็บเล็ตของฉันมันอยู่ไหนต้องเก็บมันก่อนเป็นการอาบน้ำที่ดีจังอยากดูวิดีโอจะแย่แล้วนี่มันเสี่ยงเกินไปสำหรับแท็บเล็ตของฉันแฮะต้องมีอะไรที่ฉันทำได้บ้างสิเฮ้ยไม้แขวนเสื้อนี่นั่นแหละวิธีแก้ปัญหาล่ะฉันจะแขวนมันไว้ตรงนี้และหยิบถุงซิปมาใส่ลงไปมันจะปลอดภัยแล้วก็กันน้ำด้วยทีนี้ก็หนีบมันไว้กับไม้แขวนเสื้อเยี่ยมอย่างกับมีโรงหนังส่วนตัวของตัวเองเลยแถมมีฟองสบู่กับเครื่องดื่มเย็นๆด้วยทีนี้ก็ดูอย่างสบายใจได้ละโอ้เปียกหมดเลยเนี่ยเลอะเทอะไปหมดดูผมฉันสิเครื่องสำอางก็ด้วยโอ้ข้างนอกฝนตกหนักเลยแฮะดีนะเนี่ยที่เอาร่มไปด้วยโอ้ยไม่แฟร์เลย
เจ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฝนตกทำพังหมดทุกอย่างเลยต้องทำอะไรกับผมเธอก่อนนะเฮ้ hey, เดี๋ยวก่อนนะฉันมีไอเดียดีๆแล้วล่ะดูสิเครื่องเป่าลมมืออยู่ตรงนั้นเอาหัวไว้ด้านใต้นี้เลยต้องได้ผลแน่เชื่อฉันเยี่ยมนั่นแหละมาทำให้ผมแห้งกันไม่น่าเชื่อได้ผลจริงๆด้วยอ่ะเห็นไหมบอกแล้วรู้สึกดีขึ้นแล้วล่ะตอนนี้ถึงเวลาอาบน้ำตอนเช้าละใส่หมวกคลุมผมซะก่อนหยิบที่ขัดตัวมาอู้เย่มันจะต้องมีฟองเยอะๆโอเคน่าจะพอแล้วล่ะถูฉันชอบให้ผิวสะอาดโอ้ถูหลังไม่ถึงไม่เอานะต้องยืดเข้าไปอีกโอ้ยเดี๋ยวใช้กำแพงช่วยก็ได้ไม่ได้เรื่องสุดๆเลยถ้าเกิดเยี่ยมเลยมานี่มาตื่นกาวฉันแค่วาดเส้นหยึกหยักลงไปเยี่ยมทีนี้ก็เพิ่มจุดเข้าไปเป็นลายที่น่ารักใช่ไหมล่ะโอเคน่าจะได้แล้วล่ะไหนดูสิได้ผลไหมเฮ้ยไม่แย่เลยนะฉันถูหลังได้โดยไม่ต้องใช้มือเลยล่ะเติมแก้มอีกนิดหน่อยดูดีนะเนี่ยทีนี้ก็ลิปสติกนิดนึงฉันชอบเฉดนี้จังมันจะช่วยให้ปากโดดเด่นเติมลงไปนิดหน่อยที่ตรงกลางริมฝีปากแล้วก็เม้มปากสักหน่อยเพอร์เฟกต์ไงต่อดีแต่งหน้ามันต้องกล้าๆหน่อยเราจะใช้อายแชโดว์สีสดใสฮะอะไรอ่ะหยุดเลยฮะคุณเป็นใครสายตรวจความงามหยุดใช้อายแชโดว์นั่นเลยเฮ้ย อะไรกันคะเนี่ยเธอควรลองสิ่งนี้มันคือคำตอบสำหรับเรื่องนี้ล่ะหาอะไรอ่ะเราจะทามันลงบนเปลือกตาจากนั้นก็ลองดูสิว้าวสุดยอดเลยขอบคุณนะคะสายตรวจมันหน้าที่ของฉันจ้ะเอาล่ะฉันไปก่อนนะทริคนี้เลิศจริงๆนี่เป็นความลับนะไม่นะถึงตาฉันขี่อยู่ในคอแล้วอะเอ้ยฮะอะไรกันอะเอาล่ะฉันตื่นละเอ้ยไม่ชอบตื่นเช้าจริงๆนะโอ้อะไรเนี่ยฉันมีเดทเนี่ยเหรอต้องไปแต่งตัวแล้วจะให้คนอื่นเห็นสภาพเราแบบนี้ไม่ได้ต้องใส่อะไรน่ารักน่ารักหน่อยในนี้มีชุดอะไรบ้างไหนดูสิไม่มีทางฉันเคยใส่ตัวนั้นด้วยเนี่ยโอ้ดูดีนะเนี่ยว้าวชุดนี้เข้ากับฉันจังอ่ะอยากอวดคนอื่นแล้วเดทนี้ต้องราบรื่นแน่เดี๋ยวก่อนนะเฮ้อขนเยอะมากเลยโอ้ยโกนครั้งล่าสุดก็นานแล้วสินะฉันต้องจัดการเรื่องนี้อย่างน้อยเราก็มีที่โกนยุ้ยดูไม่น่าใช้เลยแฮะลองอย่างอื่นดูดีกว่าไม่เป็นไรฉันมีสำรองอยู่เฮ้ยติดสิโอ้โหพังเฉยสงสัยต้องใช้กรรไกรแทนไม่เป็นความคิดที่แย่มากทำไมฉันต้องเจออะไรแบบนี้ด้วยนะต้องยกเลิกเดทแล้วล่ะไม่แฟร์เลยฮัลโหลสาวน้อยมีคนนอนทำหน้าบูดบึ้งอยู่ตรงนี้เข้ามาในนี้ได้ไงคะเนี่ยฉันคือสายตรวจความงามเราดูแลเรื่องเกี่ยวกับปัญหาความงามน่ะงั้นช่วยหาวิธีให้นี่หน่อยสิคะขนเยอะมากเลยเคยเห็นในรูปอยู่แต่ยังไม่เคยเห็นของจริงใกล้ๆน่ะนั่นอะไรอะคะมันคือเครื่องแว็กซ์สุดเลิศรักแรกของเธอจะเรียบเนียนยิ่งกว่าเนียนซะอีกมาลุยกันเลยฉันจะเติมไข่พึ่งเม็ดลงไปน่าจะได้แล้วล่ะทีนี้ปิดฝาเพิ่มความร้อนหน่อยแล้วก็รอเดี๋ยวฉันมีเดทนะดูสิมันได้แล้วเราจะจุ่มไม้ทาลงไปจ
จุ่มให้ท่วมตรงปลายไม้แล้วก็ติดมันกับปลอกขอเวลาแป๊บว้าวเจ๋งไปเลยอ่ะได้เวลาแว็กซ์แล้วเอาเลยค่ะเคสนี้ไม่ง่ายเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราดูผลลัพธ์ที่น่าทึ่งได้เลย uh-huh. ฉันพร้อมแล้วดึงได้เฮ้ hey, ดูมันสิเดี๋ยวส่งเจ้านี่ไปวิเคราะห์เธอคิดว่าไงว้าวคุณคือผู้ช่วยชีวิตไม่รู้จะขอบคุณยังไงเลยค่ะเดี๋ยวไม่อยากเชื่อเลยฮะอะไรหรออุ๊บส์ลืมไปสนิทหวังว่าคุณจะมีแว็กซ์พอนะคะดีนะที่เตรียมไว้เยอะทุกอย่างโอเคแล้วล่ะพร้อมไปเดทแล้วขอให้สนุกนะจ๊ะว้าวเธอไปแล้วอ่ะจะได้เจอเธออีกไหมนะเออไปดีกว่าเฮ้ยเหนื่อยจังเลยอ่ะได้กลับบ้านสักทีต้องพักผ่อนสักหน่อยซ้อมหนักชะมัดเลยอู้ฉันอยากนอนอ่ะเพลียจังเลยอ่ะฮะลืมเช็ดเครื่องสำอางนี่เฮ้ยเวลาเหนื่อยๆนี่ก็เบลอไปหมดแต่ก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเช็ดปุ๊บหายปั๊บเออผมฉันต้องดึงหนังยางออกเดี๋ยวนะแกะยากฮะหวีออกเลยละกันโอ้ยมันติดอ่ะเจ็บอ่ะเฮ้ยลงถังขยะไปเลยลองอย่างอื่นแล้วกันไหนลองตัดมันดูฉันน่าจะคิดได้ตั้งนานแล้วนะเดี๋ยวผมสวยๆของฉันฉันทำอะไรลงไปดูเหมือนมีคนกำลังมีปัญหาฮัลโหลฮะคนแปลกหน้าน่ากลัวฉันเองเราเพิ่งเจอกันไม่ใช่เหรอช่างมันเจ้าหน้าที่มินดี้สายตรวจความงามจ้ะไม่มีเรื่องไหนแก้ไม่ได้สายตรวจความงามแล้วเธอเป็นอะไรล่ะฉันมีปัญหากับยางมัดผมอ่ะลองดูสิไหนดูหน่อยเข้าใจแล้วล่ะฉันเคยเห็นมันมาก่อนคุณจะใช้มันทำอะไรคะเนี่ยเชื่อใจฉันฉันรู้ต้องทำไงมาตรงนี้สิเชื่อได้จริงเหรอคะเอาหน้าผ่อนคลายฉันจะใช้ที่หนีบผมกดลงตรงยางมัดผมแล้วมันจะหายไปเวทมนต์ชัดๆก็อยากมีอยู่แต่เป็นได้แค่สายตรวจนะความร้อนช่วยให้ยางหลุดออกทั้งง่ายและก็รวดเร็วเป็นเคล็ดลับที่ดีเลยเรียบร้อยเสร็จแล้วล่ะขอบคุณมากนะคะผมใช้ไปอิสระแล้วได้เวลาพักผ่อนแล้วล่ะโอเคบายฝันดีนะแล้วเจอกันค่ะโอ้ยอยากนอนจะแย่แล้วฉันผมผ้าให้ร่างกายอบอุ่นนะปิดจ็อบไปอีกหนึ่งงานของฉันเสร็จแล้วล่ะฉันจะอยู่ได้ยังไงถ้าไม่มีเครื่องสำอางโดยเฉพาะลิปกลอสของฉันยิ่งทาก็ยิ่งชอบนะเนี่ยแต่ลิปไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะไม่ได้สั่นเพี้ยนไปแล้วหรอเฮ้ย hey, ไม่เห็นมีอะไรออกมาจากลิปของฉันเลยรสชาติขมจังเลยเครื่องสำอางอะไรนั่นน่ะน้ำเชื่อมไงเห็นไหมใช่เลยเครื่องสำอางกินได้นี่เจ๋งจริงๆเอาล่ะฉันควรกินอันไหนก่อนดีมีขนมเต็มไปหมดเลยน่าตื่นเต้นจังจะกินหมดคนเดียวเลยเหรอดูสิว้าวเมดิสันว่าไงขอฉันมั่งนะได้สิคุกกี้พวกนี้ฉันยกให้เธอขอบใจนะและของฉันลูกอมรสพีชมีอะไรหรอขอด้วยนะเอาจริงหรอฉันว่าก็คงได้มั้งเธอใจดีที่สุดเลยแมดดี้แต่ยังไม่หมดนะเมดิสันอะไรอีกล่ะไม่นะฉันแพ้สายตาอ่อนแบบนี้ฉันจะปฏิเสธได้ยังไงล่ะเอาไปเลยบลูเบอรี่นั่นรสโปรดฉันเลยนะแล้วตอนนี้ก็ไม่เหลืออะไรให้ฉันเลยโรซี่เอาขนมฉันไปหมดพูดถึงวันแย่ๆยกเว้นเยลลี่หมากฝรั่งของฉันดีจังเลยฮะตรงนี้ไม่เห็นมีอะไรนะโอเคทางสะดวกแล้ว
ฉันต้องแปลงโฉมเจ้านี่หลอดแฮนด์ครีมนี่แหละเหมาะได้เวลาแปะป้ายใหม่มีโลชั่นติดตัวกันบ้างไหมลอกสติ๊กเกอร์ออกแล้วแปะลงไปบนขนมเธอไม่ได้สงสัยเลยว่ามันคือขนมฉันรู้สึกผิวแห้งนิดหน่อยอะโลชั่นจะช่วยแก้ไขให้เองเธอทำอะไรอะอะไรนะโลชั่นไงเห็นไหมฉันว่ามันเหนียวไปหน่อยนะแต่เฮ้ยฉันต้องใช้อยู่ดีอะแล้วแต่เธอเถอะนะโอ้ยตายแล้วแล้วฉันจะเอามันออกได้ไงเนี่ยคำว่าแพนเจียสะกดยังไงนะฉันอยากกินข้าวเที่ยงแล้วล่ะฉันรู้ว่าอะไรแก้หิวได้ไม่มีอะไรเลยนอกจากกระดาษห่อฉันกับขนมโง่ๆเนี่ยก็ต้องรอสินะหรือว่าฉันจะกินเสบียงลับของฉันนี่แหละขนมกู้ชีพฟัดดี้จ้าแซนด์วิชฉันกินมันไปแล้วเหรอนี่ล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยกินแค่นั้นฉันไม่อิ่มแน่เลยฉันเริ่มหิวขึ้นมาจริงๆแล้วนะเดี๋ยวก่อนคิดว่าขนมพวกนี้ยังกินได้อยู่ไหมก็คงไม่แล้วล่ะโรซี่ทำอะไรอยู่นะโอ้ยนี่ฉันคิดอะไรเนี่ยความหิวทำฉันเบลอไปหมดแล้วแต่ในเวลาคับขันก็ต้องใช้วิธีสิ้นคิดมานี่เลยเจ้าขนมคงไม่ตายหรอกนะไม่มีอะไรจะเสียแล้วเฮ้ยโรซี่โรซี่ไม่อย่าไปกินหมากฝรั่งที่เขียวแล้วสิเฮ้ยฉันอยากกินน่ะฉันไม่ทำของเธอเสียหรอกนะเธอน่าจะถามฉันก่อนนะนี่จะทำให้เธอหายหิวได้มันอาจจะดูเหมือนลิปมันนะแต่ว่ามีรสชาติเหมือนกับเหมือนหมากฝรั่งนั้นปลอดภัยกว่านะเชื่อฉันโอเคนะกลิ่นหอมจังงั้นขอกัดคำเล็กๆแล้วกันนะโอ้อร่อยมากเลยนี่เครื่องสำอางแบบไหนละเนี่ยเธอก็แค่ต้องใช้ชีสแท่งแล้วก็แท่งลิปสติกเปล่าใส่ชีสลงไปในแท่งลิปสติกเปล่าๆแล้วพอเราเลื่อนเปิดก็มีชีสแท่งออกมาให้อร่อยแล้วล่ะอย่าลืมปิดฝาด้วยล่ะเยี่ยมไปเลยตอนนี้ฉันอยากได้แครกเกอร์จังฉันเอามาด้วย2ชิ้นเพื่อนที่ชอบชีสเหมือนกันก็ไปด้วยกันได้ยังเหลือเวลาพักอีก5นาทีน่ะนั่นแปลว่าได้เวลากินขนมเยี่ยมฉันเอาขนมมาด้วยอยากกินอะไรหวานๆสักหน่อยอ่ะโอ้ยช่างเหอะหวัดดีครูคิดว่าพวกเธอเก็บขนมแล้วเหรอนะได้ค่ะถ้ามันต้องทำอ่ะนะครูเชื่อว่าพวกเธอทำกันบ้านเสร็จแล้วครูเหมือนจะยุ่งๆนะฉันอยากกัดคำเล็กๆเองอ่ะขอโทษนะจ๊ะห้ามทานขนมในห้องนะหนูแค่มองเฉยๆค่ะถึงไหนแล้วนะโรซี่ทำแบบนั้นได้ไงน่ะฉลาดมากเลยแอบซ่อนในแขนเสื้อนี่เองแหมแค่นั้นหยุดฉันไม่ได้หรอกฉันทำแบบนั้นกับคัพเค้กไม่ได้ด้วยสิจะซ่อนยังไงดีนะแปรงหวีผมจะช่วยได้ไหมนะฉันว่าฉันคิดแผนออกแล้วล่ะอะไรฉันจะบอกเคล็ดลับให้เธอฟังเธอคิดเหมือนที่ฉันคิดไหมฉันกับเธอนี่เหมือนกันจริงๆเลยนะเอาขนแปรงออกจากด้ามแล้วก็ติดคัพเค้กลงไปด้านบนจำนี่ได้ไหมถ้าหักขนมออกเป็นท่อนแล้วเอามาปักบนเค้ก
มันก็จะดูเหมือนขนแปรงแล้วล่ะครูไม่สงสัยอะไรเลยฉันน้ำลายไหลแล้วเนี่ยไหลน่ะเมดิสันแค่แปรงหวีผมค่ะครูเห็นไหมคะโอ้สงสัยต้องเปลี่ยนแว่นแล้วล่ะฉันเห็นเป็นคัพเค้กอีกแล้วกินให้อร่อยนะทำไมต้องรอพักเบรกในเมื่อเรากินขนมในห้องได้เยี่ยมเลยเพื่อนเยี่ยมไม่มีใครอยู่แถวนี้จังหวะเหมาะเลยเฮ้ hey, ฉันมาแล้วทันพอดีทำปากจู๋สิอยู่นิ่งๆนะสุดยอดฉันดูเป็นไงมั่งสวยเลิศรู้สึกดีขึ้นเยอะกดงี่เง่าไม่ต้องใช้อีกแล้วล่ะฟังนะเด็กๆเรื่องนี้จะอยู่ในข้อสอบด้วยฉันเกลียดวิชาเลขชมัดครูกำลังยุ่งอยู่ได้โอกาสละอยู่ไหนนะวิชาเลขเนี่ยมันน่าตื่นเต้นหรอมานี่สิได้แล้วแอชลีย์เออค่ะครูเธอทำอะไรอยู่นะหนูเหรอเปล่าเลยค่ะครูดูอยู่นะโอ้เกือบไปแล้วต้องรีบแล้วไม่มีเส้นนี้ไม่มีใครสังเกตเห็นแน่แอชลีย์วางมือลงบนโต๊ะนี่ค่ะโอเคหรือยังคะห้ามทำอะไรไร้สาระโอ้โหขี้หงุดหงิดจริงๆแต่ครูไม่ได้พูดถึงเท้านี่นาดีนะที่ฉันเล่นโยคะเกือบถึงแล้วยากอยู่นะโอ้ไม่นะอีกแล้วเหรอแอชลีย์ต่อกันดีกว่าโอเคเกือบไปแต่อย่างน้อยฉันก็ได้มาแล้วเดี๋ยวดินสอนี่ทำให้ฉันนึกอะไรได้ล่ะน่าจะเวิร์กนะดึงฝาและดินสอออกจากกล่องติดกาวบนปลายดินสอแท่งเล็กๆจากนั้นติดดินสอลงบนฝาทำเพิ่มอีกหลายๆแท่งทำจนกว่าฝาจะเต็มจากนั้นใส่เครื่องสำอางลงในกล่องดินสอเอาอันที่จำเป็นใส่ไปให้หมดจากนั้นก็ปิดฝากล่องเครื่องสำอางในห้องเรียนของฉันและจะไม่มีใครรู้แน่เฮ้ใช้เครื่องสำอางเปล่าวะฉันมีของที่จำเป็นครบแล้วแค่ทำแบบนี้ก็เติมหน้าได้ง่ายๆฉลาดสุดๆเลยใช่ไหมฉันชอบไอเดียนี้จริงๆฉันชอบไปช้อปปิ้งแล้วก็ได้อายแชโดว์น่ารักมาด้วยอิจฉาเธอจังอยากดูไหมดูสิสวยสุดเลยนะฉันชอบสีมากเลยอ่ะอยากได้มั่งจังเธอจะใช้ก็ได้นะขอบใจจ้ะเออสวัสดีค่ะครูสาวๆมาเข้าเรียนสายนะห้ามใช้เครื่องสำอางมีอะไรหรือเปล่าพวกเธอไม่ค่ะไม่มีอะไรเอาอะไรไว้ด้านหลังน่ะมือหนูเองค่ะครูว่าไม่ใช่นะดูหน่อยสิไม่มีค่ะไม่มีอะไรหรอกส่งมานี่ก็ได้เครื่องสำอางหนูแอชลีย์ปล่อยแต่มันของหนูนะสถานการณ์ไม่ดีแฮะเธอเข้าห้องเรียนได้แล้วโทษทีนะปล่อยมือแอชลีย์เยี่ยมครูเผลอแล้วเด็กพวกนี้นี่เพื่อให้อายแชโดว์ของคุณปลอดภัยคุณต้องใช้หนังสือแบบนี้ใช้กรรไกรตัดหนังสือให้เป็นรูดัดให้มีขนาดเท่าตลับเครื่องสำอางแล้วติดกล่องเครื่องสำอางลงไปบนหน้าหนังสือแบบนี้เลยเพิ่มของตกแต่งลงไปได้ตามใจชอบและเพื่อให้มันดูเนียนขึ้นด้วยทีนี้ก็พร้อมเข้าห้องเรียนแล้วหยุดก่อนเลยหมุนตัวสิไม่มีเครื่องสำอางดีเข้าไปได้เยี่ยมหนูหมายถึงค่ะเฮ้ยเธอโอเคไหมสบายดีมากว้าวรู้นะต้องมีแปรงด้วยทีนี้ฉันก็แต่งหน้าได้แล้วหนังสือเรียนเนี่ยมีประโยชน์ดีจริงๆเธอดูสวยมากเลยอยากอ่านหนังสือใช่ไหมล่ะครูคะหนูทำข้อสอบเสร็จแล้วจริงเหรอครูต้องปลื้มแน่เดี๋ยวรู้กัน
ี่ยมมากนิ่งไว้ขอบคุณค่ะบนหน้าเธอนั่นอะไรเนี่ยอะไรคะครูพูดเรื่องอะไรคะเนี่ยเครื่องสำอางเหรอไม่ใช่ค่ะหนูไปก่อนนะคะเดี๋ยวหมุนตัวสิไม่มีเครื่องสำอางนะคะโอ้แปลกจริงไปได้แล้วรู้สึกดีจังว้าวทำไมเธอถึงดูดีจังเลยอ่ะนี่ลุคธรรมชาติของฉันเลยนะถ้าพวกเธอรู้ความลับของฉันน่ะย้อนไปดูกันครูยุ่งอยู่ดีที่ฉันคิดวิธีนี้เอาไว้ก่อนเอายางลบมาและตัดมุมออกด้วยกรรไกรเราต้องใช้แค่ชิ้นเล็กๆนี่ต่อจากนั้นหยดกาวลงบนแก้วสำลีและกดยางลบลงบนแก้วสำลีจากนั้นทายางลบด้วยมาสคาร่าทาให้ทั่วยางลบเลยนะได้แล้วเรียบร้อยแล้วฉันก็แค่ปาดยางลบไปบนเปลือกตาทำกับอีกข้างหนึ่งด้วยเพอร์เฟกต์ดีเยี่ยมมากฉันควรได้ A จริงๆนั่งไหนดีนะโต๊ะนั้นน่าจะดีไม่นะอย่านั่งตรงนั้นฉันต้องรีบแล้วถอยไปเลยหลีกหน่อยเนิร์ดนี่โต๊ะฉันฉันมาถึงก่อนนะจะไปหาที่นั่งที่อื่นไปนี่พูดจริงเหรอโอเคงั้นเจอนี่มาสิเธอต้องแพ้แน่ถอนกรรไกรกระดาษเริ่มโอ้โอได้Yes ฉันชนะโทษนะคนขี้แพ้แอชลีย์นิสัยไม่ดีจะร้องไห้หรือจ้านั่งตรงนี้เจ๋งที่สุดข้างๆกองแฟ้มเลยนำแฟ้มออกมาแล้วตัดปกหลังออกทากาวลงบนแฟ้มดูให้แน่ใจว่าทากาวลงมาถึงด้านล่างแล้วก็ตั้งแฟ้มหันข้างติดแฟ้มอื่นๆที่ตัดไว้แล้วลงไปทำซ้ำๆกับแฟ้มเล่มอื่นอีกจากนั้นติดแฟ้มอีกเครื่องไว้ตรงปลายสุดไอเดียเจ๋งสุดยอดที่เก็บเครื่องสำอางลับของฉันในนี้มีทุกอย่างที่ฉันต้องการเลยแค่ใช้ความคิดสร้างสรรค์หน่อยก็ได้แล้วฉันเลยต้องนั่งตรงนี้ไงฉันต้องดูดีในห้องเรียนและตอนนี้ก็ดูดีแล้วจริงดิทำได้ไงอ่ะอิจฉาเหรอโอ้ไม่นั่นมันเครื่องสำอางใช่ไหมแว่นฉันอยู่ไหนหนูแค่หาปากกาด้ามเนี้ยค่ะครูนึกว่าช่างมันเถอะฉันชอบอายแชโดว์นี้จริงๆน่ารักมากเลยโอ้ยง่วงชะมัดเตรียมพร้อมเรียนดีกว่าเฮ้ยฉันคิดว่าเธอเป็นผีซะอีกตลกมากนะเธอแบบว่าซีดมากเอาเถอะฉันเหนื่อยไม่ไหวแล้วหรือว่าฉันควรจะช่วยเธอน่าจะมีอะไรสักอย่างที่เธอใช้ได้นะอันนี้น่าจะใช้ได้โอ้ดูเธอสิเฮ้ยตื่นก่อนอะไรอีกล่ะเธอใช้นี่ได้นะกาวเนี่ยนะว้าวเธอใจดีจังเทออกมาสิโอเคแต่ฉันรู้นะว่ากาวคืออะไรฮะอะไรกันเนี่ยเครื่องสำอางนี่นาเธอใช้เวทมนต์อะไรกันน่ะนี่ใช้นี่เธอจะได้ดูเหมือนคนหน่อยโอเคแต่ฉันกำลังงงอยู่เอาขวดกาวเปล่าๆมาทำความสะอาดและดึงฝาออกนำรองพื้นยี่ห้อโปรดของคุณมาเติมลงในขวดกาวพอทำเสร็จก็ปิดฝาแค่นี้ก็ได้รองพื้นยามฉุกเฉินแล้วเข้าใจละขอบใจนะสบายมากดีกว่าเดิมเยอะเลยฉันดูเป็นไงมั่งเยี่ยมขอบใจนะHa ha ha!
พร้อมจะเริ่มกันยังสาวๆสตาร์ทเครื่องยนต์ได้เลย3 2และ1เริ่มตุ่นตุ่นบ้าชัดๆเลยไม่นะเธอชนน่ะอุบัติเหตุตุ่นแรงมากด้วยละสายตาไม่ได้เลยมันคือการแข่งขันสู่เส้นชัยวู้ฮู้ทัศนะแล้วคุณเก่งที่สุดเราแข่งกันได้ไหมอะไรนะไม่อ่ะเธอมีรถหรอไม่มีอ่ะนั่นคือปัญหาล่ะเราไม่เคยได้เล่นสนุกมั้งเลยอ่ะแล้วตอนนี้ขนมก็หมดแล้วด้วยแต่ฉันนึกอะไรออกแล้วล่ะฉันควรเริ่มลงมือฉันจะตัดกล่องแล้วก็เปิดตอนนี้ก็พับมันตัดช่องขนาดใหญ่ตรงกลางและช่องเล็กๆที่ด้านข้างตอนนี้เราจะมาทาสีใช้สีชมพูสดใสนี่มันจะดูดีมากเลยล่ะฉันจะทามันลงบนกล่องเราจะทำให้สีเสมอกันนี่แหละที่ต้องการตอนนี้ก็รอให้แห้งยังมีสิ่งที่ต้องทำอีกตัดเครื่องวงกลมจากการ์ดฉันพับขอบเอาไว้แล้วเนี่ยจะเป็นล้อล่ะเราจะใส่มันในช่องด้านข้างทีนี้เราจะตกแต่งรถให้เสร็จนี่จะเป็นกระโปรงหน้าแล้วเราต้องมีไฟด้วยเวลาขับไปไหนจะได้มองเห็นฉันใช้ไม้ไอติมที่ทาสีชมพูติดไว้บนฝากระโปรงทำที่นั่งจากชิ้นโฟมและนี่จะเป็นกระจกหน้ารถมาเริ่มกันเลยเราต้องไปพิชิตการแข่งขันนั่นอะไรอ่ะนั่นคือรถตุ๊กตาของฉันแน่นอนถ้าเธอว่างั้นอ่ะนี่แทบจะไม่เรียกว่าการแข่งขันเลยด้วยซ้ำรถฉันมีเทอร์โบชาร์จนะส่วนฉันมีไม้ไปไปไปว้าวดูสิรถวิ่งเร็วแค่ไหนว้าวน่าตื่นเต้นจังเลยอ่ะอย่ามาแตะฉันเดี๋ยวอะไรอ่ะเก่งมากแมวน้อยทำได้ดีมากเลยว้าวตุ๊กตาในขยะเหรอเหมือนฝันเลยอ่ะนี่เธอเล่นแถวถังขยะเหรอดูสิว่าฉันเจออะไรเธอเรียกนั้นว่าตุ๊กตาเหรอนะนี่ต่างหากตุ๊กตาว้าวเธอดูเหมือนเจ้าหญิงเลยอ่ะแต่ตุ๊กตาของฉันมีบ้านนะชนะได้หรือเปล่าเออน่ารักซะจริงเธอต้องดูนี่มันมีอุปกรณ์ทุกอย่างที่ทันสมัยมากตุ๊กตาของฉันแฮปปี้สุดๆมันดีกว่าบ้านกระดาษลังของเธอหรอจะเอาอย่างนั้นน่ะเหรอจัดมาเลยเออแน่นอนฉันทำแน่เริ่มกันเลยจ้ะยินดีต้อนรับกลับบ้าน มันแคบไปหน่อยนะเป็นคนรวยนี่ดีจริงๆเราซื้อสิ่งที่ดีที่สุดได้เอ้ยไม่แฟร์เลยอ่ะก็นะดูเสื้อผ้าเธอสิทั้งสกปรกแล้วก็ขาดลุ่ยไปหมดฉันอยากหาชุดสวยๆให้เธอใส่ชุดนี้สวยมากเลยเธอสมควรที่ใส่นะตอนนี้เธอกำลังโชว์ออฟอยู่รู้แล้วว่าต้องทำยังไงฉันใช้เสื้อสเวตเตอร์ของตัวเองได้ทำอะไรอยู่อะเราจะทำเป็นว่าไม่เห็นแล้วกันนะฉันได้ไอเดียดีๆแล้วฉันจะใส่ตุ๊กตาลงในแขนเสื้อเอาจริงๆไม่ได้คิดว่าจะเป็นอย่างนี้เลยเอาพันไว้ดีกว่าไม่อะดูแย่กว่าเดิมอีกไม่เวิร์กอะเดี๋ยวนะนั่นอะไรอะเฮ้ยฉันน่าจะใช้ถุงพลาสติกนี่ได้ใช่เอามาใช้ได้เลยแหละถึงเวลาปรับลุคใหม่กันแล้วเราจะตัดถุงให้เป็นรูปเดรสแล้ววางไว้บนตุ๊กตาฉันจะผูกมาตรงกลางว้าวดูน่าทึ่งมากเธอควรอยู่บนแคทวอล์กนะเธอดูเฉิดฉายมากเลยอ่ะเอวาดูนี่สิอะไรนะล้อกันเล่นเหรอนี่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะนี่เป็นเรื่องฉุกเฉินตรงเวลาเป๊ะนี่แหละที่ฉันต้องการมันทำมาจากทองคำแท้ว้าวเหมาะกับเธอจริงๆนะดูเหมือนดาราภาพยนตร์เลยฉันชอบมากดูทางนี้สิฉันว่าเธอจะอิจฉาล่ะว้าวสวยมากเลยอ่ะเราควรจัดปาร์ตี้นะอะไรนะไม่เราจะไปปาร์ตี้กับชนชั้นสูงช่างเหอะมันยากมากอ่ะตัดสินใจเธอควรสวมรองเท้าคู่ไหนนะมันต้องเข้ากับรองเท้าฉันด้วยคู่นั้นหรอไม่อ่ะเราจะต้องหารองเท้าให้เธอชอบถุงเท้าของฉันไหมไม่ต้องไปสนดูใหญ่ๆนั่นนะหน้าขายหน้าจังหวังว่าจะไม่มีใครเห็นนะต้องรีบซ่อนดีขึ้นหน่อยแต่เรายังต้องหารองเท้าให้เธอใส่อยู่อ่ะต้องหาในลิ้นชักนี่น่าจะมีอะไรที่เอามาใช้ได้บ้างนะแมงมุมหรอมันมาแล้วอ่ะเจ้าโอ้ยฉันต้องทำความสะอาดให้บ่อยขึ้นทำตอนนี้เลยแล้วกันเดี๋ยวก่อนรู้แล้วฉันวาดรูปวงรีลงบนฟองน้ำแล้วก็ตัดมันออกทำแบบเดียวกันกับฟองน้ำสีต่างๆสีสันจะสดใสเลยล่ะตอนนี้ก็เอามาซ้อนทับกันแบบนี้
ทีนี้เราจะติดกาวชิ้นโฟมรอบๆโอเคลองใส่ดูสิว้าวดูเหมาะมากเลยอ่ะมาทดลองใส่กันหน่อยสาวสวยเธอดูดีมากสวยงามแล้วก็คล่องตัวด้วยฉันก็อยากได้คู่หนึ่งให้ตัวเองเหมือนกันนะเฮ้ยไอ้วะดูรองเท้าคู่นี้ดิฉันตัดสินใจไม่ได้อ่ะอะไรนะโอ้ว้าวดูดีกว่ารองเท้าเก่าๆพวกนี้เยอะเลย